บัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วต่อไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจของท่านให้เป็นสมาธิสำหรับอิริยาบถให้เป็นไปตามอัธยาศัยจงพยายามอย่าเคร่งเครียดนิริยาบทอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้านั่งท่านี้ไม่ดีก็ขยับไปท่าโน้นนั่งเก้าอี้นั่งห้อยขานั่งเหยียดเท้าก็ได้หรือว่าถ้านั่งไม่สบายจะนอนก็ได้นอนไม่สบายจะยืนก็ได้ยืนไม่สบายจะเดินก็ได้ให้ร่างกายมันเป็นสุขเพราะทั้งนี้ถ้าหากว่าเราไปฝืนทางร่างกายกำลังใจจะไปยุ่งอยู่กับไอ้ทุกขเวทนาจุดนั้นอย่าลืมว่าผลแห่งการปฏิบัตินี่เราปฏิบัติกันที่ใจยังไงก็พยายามเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนในเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสไว้อย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนั้นในเวลาที่ปฏิบัติอย่าทรมานตนอย่างหนึ่งในกำลังที่จะปฏิบัติอย่าคิดว่าอยากจะได้จุดนั้นอยากจะได้จุดนี้ทำจิตของเราให้เป็นไปตามคันลองที่กำลังปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหมดที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เพื่อจิตทรงสมาธิหรือว่าถ้ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไม่สบายจะใช้คำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ตามที่ชอบตามแบบที่ศึกษามาแล้วถ้าว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วอย่าใช้ปัญญาใคร่ครวญในขันธ์ห้าที่เรียกกันว่าร่างกายว่านี่ร่างกายเราเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเราเป็นของไม่เที่ยงถ้าเรายึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่จิตเราก็เป็นทุกข์เราจะปล่อยมันไปเสียเพราะว่าสภาวะของมันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็พังร่างกายคนอื่นหรือว่าทรัพย์สินทั้งหลายทั้งอื่นในโลกก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราสักแต่ว่าเห็นเราสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้าทำจิตอย่างนี้ได้จนเป็นเอกคตารมณ์มีปัญญาเห็นชัดสามารถตัดขันห้าคือไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าได้ใจจะเป็นสุขถ้าพิจารณาได้อย่างนี้เสมอๆไม่ต้องภาวนาไม่ต้องกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ได้ถ้าการพิจารณาปลงใจได้อย่างนี้เป็นที่ชอบใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นปกติอารมณ์จิตของท่านอย่างเลวท่านก็เป็นพระโสดาบันดีขึ้นไปนิดหนึ่งท่านก็เป็นพระสกิทาคามีดีขึ้นไปหน่อยหนึ่งท่านก็เป็นพระอนาคามีแต่จิตทรงอย่างนี้ได้จริงๆเป็นปกตินั่นท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นกันตรงนี้เท่านั้นเป็นไม่ยาก แต่เรื่องพระอรหันต์นั้นอธิบายมาแล้ววันนี้ก็จะขอนำเอาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่ามาเล่าสู่กันฟังจะได้จำไว้ว่าพระในปัจจุบันคำว่าปัจจุบันก็หมายความว่าถอยหลังจากนี้ไปประมาณ30ปีเศษซึ่งเป็นระยะที่ไม่นานที่พยายามปฏิบัติเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระวิชิตมารและปฏิบัติตามก็เป็นพระอรหันต์ได้เวลาไม่ไกล
ยมนั่งนึกว่าเวลานี้ไม่มีพระอรหันต์บรรดานี้ไม่มีพระอริยเจ้าเวลานี้ไม่มีพระผู้ทรงฌานพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้แต่เพียงว่าศาสนาของเราพันปีที่หนึ่งจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณ พันปีที่สองจะมีพระอรหันต์มากไปด้วย อภิญญาหกพันปีที่สามจะมีพระอรหันต์มากไปด้วยวิชาสามพันปีที่สี่จะมีพระอรหันต์มากไปด้วยสุขวิปัสสโกพันปีที่ห้าจะมีพระอริยเจ้ามากไปด้วยพระอนาคามีคำว่ามากหมายความพวกนี้มากแต่พวกอื่นก็ยังมีแต่น้อยไปหน่อยนี่ท่านบอกว่าอย่างนี้แต่มีคนบางคนมาเขียนบอกว่าเวลานี้พระอริยเจ้าไม่มีแล้วก็คนผู้เขียนเขาไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจะเอาคนตาบอดไปคลำช้างมันจะรู้จักว่ารูปร่างหน้าตาของช้างเป็นยังไงถ้าไปคำขาช้างก็จะคิดว่าโอ้ช้างนี่เหมือนเสาถ้าไปคำคลำงวงช้างก็จะคิดว่าช้างเหมือนกับปลิงไปคลำหางช้างก็คิดจะคิดว่าช้างนี่เหมือนกับไม้กวาดเว้นนั้นว่าคนตาบอดไม่มีโอกาสที่จะมีการรู้จักสภาพของช้างเป็นยังไงข้อนี้ฉันใดแม้คนที่เขียนหนังสือไว้แบบนั้นก็เช่นเดียวกันเขาเป็นคนที่ยังเมามันไปด้วยอำนาจของกิเลสและกลับมาพยากรณ์ศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ว่าเวลานี้พระผู้ทรงฌานไม่มีแล้วพระอริยเจ้าไม่มีแล้วก็ถอยหลังจากนี้ไปประมาณ30ปีเรายังมีพระอรหันต์ตามที่เล่าให้สู่ท่านกันฟังที่บอกว่าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะว่าบันทึกของท่านเขียนไว้ว่าท่านมีจิตจุดเข้าถึงมรรคผลท่านจะได้ฟังต่อไปในวันหน้าท่านยืนยันของท่านอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้เขียนหนังสือปฏิปทาของท่านเป็นผู้ขายเอาสตังค์เวลานี้ตัวท่านไปไหนแล้วก็ไม่รู้บังเอิญลุงตาเท่าคนนี้ไปค้นไปคว้าไปหามาบังเอิญไปพบตำรับตำราหรือว่าวิชาที่หนังสือที่ท่านบันทึกไว้ยิ่งได้มีความเข้าใจว่าโอ๋หนอนี่เราอาจจะเดินชนพระอรหันต์ตายไปกี่องค์แล้วก็ไม่ทราบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนตาบอดเราเป็นคนหูหนวกเราไม่มีความดีสม่ำเสมอกับท่านจึงไม่รู้ว่าท่านทรงคุณธรรมอะไรเพราะเวลาที่พบกันท่านก็มีสภาวะเหมือนคนธรรมดาไม่เคยถือตัวถือตนชอบอย่างเดียวคือการคุยกันด้านกุศลท่านชอบถ้าคุยเรื่องอกุศลท่านเงียบแสดงว่าท่านไม่ชอบแต่ว่าท่านก็ไม่ปฏิเสธเราพูดไปท่านก็ยิ้มเรื่อยๆแสดงว่าท่านไม่เห็นด้วยเอามาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านฟังกันมาตั้งแต่ต้นจำอะไรได้บ้างยึดถืออะไรของท่านไว้ได้บ้างเมื่อคืนที่แล้วว่ากันมาท่านตีโป่งไปถึงสมาบัติ8ก็นั่งเล่นสมาบัติ8เล่นเป็นเพลินเข้าชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 3 2 1แล้วก็1 2 5 7อะไรก็ว่าเลยสลับกันไปสลับกันมาท่านบอกมันเพลินดีเหลือเกินจิตมีความสุขมีอารมณ์ชื่นบานท่านบอกว่าดีกว่าคุยกับชาวบ้านดีกว่าดูกับดีกว่าดูมหรสพจะอย่าลืมว่าจิตที่เข้าถึงสมาบัติ8นั้นยังไม่ได้ทิพยจักขุญาณแล้วก็ยังไม่ได้ปัญญา6ถ้าบังเอิญจะใช้สมาบัติ8เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณเวลาการที่จะเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ไม่ยากอย่างช้า7วันขอโทษอย่างเร็ว7วันอย่างช้า7เดือนแต่ไม่ถึง7ปีแน่เป็นอวตารที่สมาทานเจริญพระกรรมฐานทรงสมาบัติ8ได้
แล้วเอาสมาบัติ8เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสสนาญาณพระอาจารย์รุ่นเก่าท่านบอกว่าเพียงแค่เคี้ยวมะหมากแหลกเดียวก็สำเร็จอรหัตผลแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าคนที่เคี้ยวหมากนะหมากแข็งหรือหมากอ่อนก็ไม่ทราบถ้าบังเอิญเป็นหมากแข็งคนที่เคี้ยวไม่มีฟันก็น่าคิดแต่ได้ว่าพระสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรคงไม่คิดอย่างนั้นท่านถือว่าผู้ที่ทรงสมัติมาสมาบัติ8สามารถจะทรงความเป็นอรหันต์ได้โดยฉับพลันแล้วถ้าหากปฏิบัติตนเข้าถึงพระอนาคามีก็จะทรงปฏิสัมภิทาญาณมีวิชา3และอภิญญา6คลุมไว้ทั้งหมดได้ทุกอย่างแล้วได้ไปยิ่งไปกว่านั้นคือได้ปฏิสัมภิทาญาณมีความมีการทรงพระไตรปิฎกสามารถจะรู้ภาษาคนภาษาสัตว์ได้ทุกอย่างอันนี้เป็นอำนาจของปฏิสัมภิทาญาณในเมื่อท่านเล่นสมาบัติ8ตั้งแต่สมาบัติ1ถึงสมาบัติ8จนมีความชำนาญเข้าเมื่อไรออกเมื่อไรก็ได้ชาติไหนก็ได้ตามอัธยาศัยท่านบอกว่าเพลินเรื่อยไปประมาณ1เดือนพอครบ1เดือนก็มานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะนี่เราจะมานั่งเล่นสมาบัติ8แบบคนหัวตาบอดคลำช้างอยู่เพื่อประโยชน์อะไรถ้าจะหันไปเล่นวิชา3กำลังจิตใจของเราก็สูงเกินไปกว่านั้นก็จะมาลองเล่นอภิญญา6ดูบ้างจะเป็นไรเห็นเพื่อนๆ เขาอยู่ไกลๆเขามีอภิญญา6ทรงอิทธิฤทธิ์อภิญญา6นี่มาเยอะมีอำนาจมากอิทธิฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้ทุกอย่างจะเดินนิรมิตอะไรก็ได้เหาะเหินเดินอากาศก็ได้ดำดินดำน้ำพวกอะไรก็ได้ทั้งนั้นตามใจนึกทิพย์โสติญาณมีประสาทหูเป็นทิพย์ถ้าต้องการอยากจะฟังเสียงใกล้เสียงไกลเมื่อไรจิตจับฌานมับเดียวได้ยินเสียงหมดแล้วก็อะไรล่ะทิพย์จักขุญาณมีอารมณ์ใจเป็นทิพย์จุตูปปาติญาณรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่มาจากไหนคนและสัตว์ที่ตายไปแล้วไปไหนเจโตปริยญาณรู้อารมณ์จิตของคนคนนี่คนและสัตว์นึกว่ายังไงนี่รู้หมดปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ไม่จำกัดชาติอาตีตังสญาณรู้เรื่องราวในอดีตของคนและสัตว์และสถานที่ทั้งหมดอนาคตังสญาณรู้เรื่องราวในสถานที่หรือบุคคลและสัตว์ในอนาคตว่าเขาจะเป็นยังไงรู้ได้หมดแล้วก็ปัจจุบันสัญญาณเวลานี้ในเวลาปัจจุบันใครทำอะไรอยู่ที่ไหนมีความสุขมีความทุกข์เป็นรายการใดรู้หมดยะถากรรมุตายานคนและสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์อยู่ในปัจจุบันเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้หมดเป็นอันว่าอภิญญา6มันดีอย่างนี้ท่านเล่าไว้ในหนังสือว่าลองมันดูตำราท่านว่าดีแต่เราก็จะไปรับรองว่าตำราดีสิจริงๆเราก็อย่ากลายเป็นคนโง่เราก็มานั่งพิสูจน์ความดีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์พรรณนาไว้ว่าจะมีจริงหรือไม่จริงเป็นประการใดทีนี้ท่านก็มาเริ่มตั้งต้นกันใหม่จับกสิณ10ว่าตั้งแต่ปฐวีกสิณสีกสิณดินเตโชกสิณกสิณไฟวาโยกสิณกสิณน้ำขอโทษกสิณลมอาโปกสิณกสิณกสิณน้ำโลหิตกสิณกสิณสีแดงนีและกสิณกสิณสีเขียว
วิตกะกสิณกสิณสีเหลืองโอทาตกสิณกสิณสีขาวอากาศกสิณอากสิณคืออากาศอาโลกสิณกสิณคือแสงสว่างท่านเป็นผู้ชำนาญในฌานทั้งสมาบัติ8ในเมื่อกลับมาเล่นกสิณอย่างนี้มันก็เป็นของเด็กเล่นท่านบอกว่าจับกสิณอะไรมันก็ได้ไปหมดไม่เห็นมีอะไรมันยากจับปฐวีกสิณปฐวีกสิณก็ปรากฏเป็นปฏิภาคนิมิตไม่ได้ขึ้นต้นและจับปลายเพราะกำลังของจิตสูงมากเกินไปเกินกว่าที่จะมาไล่กสิณตามลำดับแล้วก็จับกสิณบรรดาน้ำกสิณดินกสิณไฟกสิณลมกสิณอะไรก็ตามวันเดียวเดียวกสิณ10อย่างภายในวันเดียวจบมันจะไม่จบยังไงก็กำลังใจของท่านทรงสมาบัติ8เล่งเข้าฌานออกฌานท่านฌาน1ถึงฌาน8ล่อมาตั้งเดือนแล้วก็สลับกันมาสลับกันไปในระหว่างฌานก็สนุกสนานดีมีความสุขมีความคล่องจนชินขั้นถอยหลังไม่จับกสิณถ้าเป็นกรรมฐานต่ำกว่ามันจะเป็นของยากที่ไหน เหมือนกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่มีกำลังมากไปยกของที่เด็กๆยกไหวเด็กอายุ12 13ยกไหวแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่เพราะกำลังกายเต็มที่มีความสมบูรณ์แบบมากยกไม่ไหวมันก็ซวยเต็มทีเป็นอันนั้นว่าท่านไล่ฟังว่าคิดว่ามันจะยากแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันง่ายเหลือเกินวันเดียวนั่งเล่นกับศีลได้สบายสบาย10กองมันเรื่องเล็กท่านบอกว่าทำเหมือนกับเด็กปั้นลูกกระสุนสมัยนั้นมันไม่มีอย่างอื่นมันมีกระสุนเด็กๆปั้นลูกกระสุนยิงนกได้คล่องตัวชั้นใดการทรงสมาบัติไปเข้าฌานออกฌานสลับฌานตามอัตยาสายจึงคล่องตั้งเดือนเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าฌานในกสิณตามลำดับฌานขึ้น1 2 3 4ในกสิณต้นแล้วก็ว่าไปถึง10 1 2 3 4 1 2 3 4ไปแล้วก็เข้าฌาน4 3 2 1 4 3 2 1มาทุกกสิณแล้วเข้าฌานสลับฌาน1 3 2 1อะไรก็ตาม1 4 3 2ว่ากันไปสลับกันไปสลับกันมาก็จึงคล่องท่านบอกว่ามันง่ายจริงๆเล่นอย่างนี้ให้มันช่ำเพื่อความมั่นใจตั้งเวลาไว้ว่าจะใช้เวลาสัก1เดือนเล่นให้มันสนุกแล้วก็ท่านก็ไม่ทิ้งสมาบัติ8ของท่านเล่นกสิณไปบ้างเล่นสมาบัติ8ไปบ้างคลุกเคล้ากันไปตามลำดับจนมีความคล่องตัวดีถึงวันที่15เมื่อวันที่15ผ่านไปเวลานั้นท่านบอกว่าใครเขาหาว่าฉันเป็นใบ้ไปหมดใครเข้ามาพูดกับฉันฉันก็ไม่อยากจะคุยมันเกรงใจชาวบ้านมันก็คุยบ้างเล็กๆน้อยๆค้าไปมีชาวบ้านก็เห็นฉันคุยน้อยเขาเลยก็เลยไม่อยากคุยด้วยเขาก็กลับไปเขากลับไปฉันก็นั่งเล่นของฉันสบายคนเดียวกลางคืนกลางวันฉันไม่รู้กินข้าวอิ่มก่อนกินข้าวหลังกินข้าวฉันไม่ทราบเวลาทำงานฉันก็ทำขึ้นหลังคาลงก้นแม่น้ำก็ทำทุกอย่างงานการใดๆที่มีในวัดฉันทำหมดขณะที่ฉันทำงานถ้ากิริยาที่ทำงานมันยืนทรงตัวก็ดีหรือนั่งอยู่ก็ดีฉันก็เล่นกับสิ่งของฉันไปด้วยฉันก็เล่นสมาบัติ8ของฉันไปด้วย1 2 3ถึง8เล่นกับสิ่งไปเล่นสมาบัติ8ไปสนุกท่านบอกว่าสนุกบางทีแดดร้อนๆมันก็ไม่รู้สึกร้อนอากาศหนาวมันก็ไม่อยากจะหนาวเพราะอะไรเพราะเนวสัญญานาสัญญายตนะมันปรากฏจับจิตจนชิน
นี่ความจริงท่านบอกมันมีอารมณ์เป็นสุขบอกไม่ถูกท่านเขียนไว้ภายในประวัติท่านดีใจด้วยท่านไม่เคยคิดเลยว่าในชาตินี้ที่ท่านจะมีเป็นคนมีวาสนาบารมีได้อย่างนั้นหวนกลับไปท่านก็มีความเข้าใจว่าหลวงพ่อปานมีความแนะนำไว้เสมอเห็นหน้าเมื่อไรทุกวันหลวงพ่อปานจะบอกว่านิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังกาสาวังกะเหตวาว่าคุณจงจำไว้ว่าการบวชเข้ามาคือเรารับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพพานหลวงพ่อปานท่านบอกอย่างนั้นเสมอเมื่อถึงวันที่15ผ่านไปรุ่งขึ้นวันที่16หลวงพ่อปานเรียกเข้าเฝ้าเอ้ยขอโทษไม่ใช่ก็เฝ้าเรียกเข้าหาเป็นส่วนตัวในเวลากลางคืนประมาณตั้ง2ทุ่มเศษหลังจากที่ท่านคุยกับพระลูกวัดของท่านเพื่อเป็นการปลุกใจให้สร้างความดีแล้วท่านก็บอกว่าขอพบเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าไปในกุฏิท่านก็ถามว่าคุณเล่นกสิณสลับไปสลับมาจนคล่องตัวแล้วใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ท่านถามว่าหลวงพ่อทราบไปยังไงหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าพระบอกฉันฉันไม่ใช้กำลังใจของฉันให้เป็นประโยชน์เพราะว่าถ้าฉันใช้ความรู้สึกนึกคิดตามความรู้ที่มีอยู่แล้วก็เกรงว่าอุปาทานจะกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระท่านคอยบอกฉันตามบันทึกคุณท่านก็ถามว่าพระท่านว่ายังไงต่อไปหลวงพ่อปานก็บอกว่าพระท่านบอกว่าใช้กสิณเป็นฤทธิ์ได้แล้วถ้าเล่นอยู่ตามนั้นเป็นปกติแต่ความจริงขณะที่ท่านเล่นอยู่ทิพยคุยานมันพยายามจะเกิดท่านก็ตัดทิ้งไปท่านไม่เอาท่านบอกว่ากำลังใจเท่าไม่คล่องยังต้องใช้เวลาเพียงถึง1นาทีใช้ไม่ได้เป็นอันว่าฌานทุกอย่างท่านจะเข้าได้สดับได้ในขณะจิตที่ท่านต้องการเท่านั้นนึกพับเมื่อไรถือเมื่อนั้นท่านคล่องขนาดนี้ท่านก็เลยถามหลวงพ่อปานว่าเวลาจะใช้ฤทธิ์ทำยังไงหลวงพ่อปานก็บอกว่าเอาอย่างนี้ที่คุณสมมติว่าคุณจะให้หินมันอ่อนคุณก็ตั้งใจจิตก็ตั้งอยู่ในอุปจารสมาธิคิดว่าหินนี้จงอ่อนแล้วยังเข้าอาโปกสินเอกสินน้ำให้ถึงฌาน4แล้วคลายจากฌาน4มาตั้งจิตอีกทีว่าก็หินนี้จงอ่อนแล้วก็มือจับหินมันจะอ่อนจะให้มันอ่อนขนาดไหนก็ได้ถ้าอยากจะเหาะก็คิดว่าเราจะต้องไปโน่นลอยไปที่นั่นเรียกว่าลอยไปเมื่อตั้งใจว่าอย่างนี้แล้วก็เข้าวาโยกสินเขาถึงฌาน4แล้วถอยหลังไม่ทีตั้งจิตในอุปจารสมาธิว่าเราจะลอยไปที่ตรงนั้นเข้าฌาน4ทีมันจะไป เล่นอย่างนี้เล่นมาให้คล่องอยากจะทำอะไรก็ได้อยากจะให้ฝนตกก็ตั้งจิตไว้ในอุปจารสมาธิว่าต้องการให้ฝนตกแล้วก็เข้าอาโปกสินถึงฌาน4ฝนมันก็จะตกถ้าอยากจะให้มีไฟแสงไฟปรากฏก็เข้าเตโชกสินอยากจะให้มีลมมาก็เข้าวาโยกสินจะลมแรงลมอ่อนก็ได้เห็นสีของสีดำจะทำให้มันเป็นสีแดงก็เข้าโลหิตกสินถ้าเห็นของจะต้องการให้เป็นสีเหลืองและสีทองก็เข้าปีตกะกสินใจของสีขาวมันดำมืดหรืออากาศสว่างให้มันดำมืดก็เข้านีละกสินต้องการให้มีความของที่มีสีอื่นให้เป็นสีขาวก็ให้เข้าโอทาตกสินถ้าความมืดมันปรากฏก็เข้าอาโลกสินถ้าหากว่า
ที่ไหนอากาศมันน้อยแล้วก็เข้าอากาศกสิณท่านบอกว่าทำตามนั่นแหละคุณแล้วมันจะได้นี่เวลาเหลือนาทีครึ่งเป็นอันว่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านสั่งมาอย่างนั้นแนะนำมาท่านกลับมาที่ของท่านท่านก็ทำทุกอย่างเป็นอันว่ากิจทั้งหมดทำได้ไม่ยากเลยถ้าว่าอย่างนั้นว่าตามแบบตั้งอุปจารสมาธิเข้าถึงฌาน4ถอยจากฌาน4มาตั้งอุปจารสมาธิในเมื่อเอาเข้าจริงๆนั้นพอนึกปั๊บมันเป็นเลยเพราะความคล่องของการทรงฌานน่าอาศัยที่ท่านได้อภิญญาสมาบัติอย่างนี้ก็เลยใช้อภิญญาสมาบัติเป็นการช่วยในการปฏิบัติในด้านวิปัสสนาญาณฉะนั้นในการเล่นฤทธิ์ของท่านอาตมาภาพจะของดมาอธิบายเพราะว่าอธิบายในวิธีการเล่นฤทธิ์ของท่านในอีก30ปีมันก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่ได้ใหม่ๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันสนทุกอย่างที่สุดคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่โลกันนรกขึ้นมายังกระทั่งถึงพรหมชั้นที่16ว่ากันแบบสบายๆมีความคล่องทุกวันท่องเที่ยวไปตามแบบฉบับของพระมหาโมคคัลลานะเอาประวัติพระโมคคัลลานะมาบ้างเอาประวัติพระมาลัยมาบ้างแล้วก็ไปตามนั้นแล้วก็ไปได้ทุกจุดทุกทางทุกที่ที่ตามประวัติมีอยู่ว่ายังไงไปทุกจุดเป็นอันหมดความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาลบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ถ้าเรื่องกสิณนี้ก็จะไม่ซ้ำต่อไปต่อไปจะพูดถึงด้านวิปัสสนาญาณที่ท่านเขียนไว้เพราะว่าไม่ต้องการให้ประวัตินี้ยาวเกินไปจะได้เป็นแบบปฏิบัติของท่านนี่ต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามทรงกำลังใจให้ทรงสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาในขันห้าให้รู้เท่าทางสภาวะภาวะการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดีบัดนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าอันดับแรกก็รวบรวมกำลังใจของท่านเองซื้อก่อนว่าเรื่องของท่านก็เป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราก็เป็นเรื่องของเราเรียกว่าความจริงฟังปฏิปทาของท่านที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อจะได้ทราบว่าคนที่จะเป็นพระอรหันต์ท่านมีกำลังใจเป็นยังไงพยายามศึกษากำลังน้ำใจของท่านไว้คนที่เป็นจะเป็นอรหันต์จริงๆต้องมีอารมณ์เด็ดเดี่ยวหมายความว่าต้องมีอารมณ์ทรงอยู่ในอิทธิบาททั้ง4ประการให้ครบถ้วนแล้วก็มีจรณะ55ประการครบถ้วนเท่านี้ก็พอเป็นอันว่าแต่ทรงคุณธรรมตามนี้ได้พอแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสำหรับท่านผู้เฒ่า ที่นำประวัติของท่านมาเล่าสู่กันฟังเห็นว่าท่านมีกำลังน้ำใจเด็ดเดี่ยวมากรักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิตมีอารมณ์คิดไว้โดยเฉพาะว่าสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์สอนเราถ้าสิ่งนั้นถ้าเราทำไม่ได้เราจะยอมตายซะดีกว่าอารมณ์ใจอย่างนี้เป็นอารมณ์ใจที่ตัดขันห้าคือไม่มีเยื่อใยในขันห้าอยู่แล้วหมดเรื่องกันก็เป็นอารมณ์ของบุคคลที่จะเป็นพระอรหันต์สำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอจงพยายามทรงกำลังใจไว้ในอิทธิบาททั้ง4ประการให้ครบถ้วน
อย่าทำเปาะแปะเปาะแปะแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเหยียบพี่ไก่ไม่พออย่าทำตนประเภทเป็ดเป็ดมันเดินได้บินได้ว่ายน้ำได้ร้องได้แต่เอาดีไม่ได้สักอย่างมันดำน้ำก็ได้ดำน้ำได้ก็ไม่หมดตัวอย่างนี้ไม่สำเร็จผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจงตั้งใจรวบรวมกำลังใจของท่านให้สามารถทรงสมาธิไว้ได้เสมออารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารักษามันได้ไม่ได้ตลอดวันแต่ก็เราก็จะเอาชนะมันเป็นคราวๆไปแล้วนอกจากนั้นก็จงคิดไว้ว่าเราจะต้องตายเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราเกิดใหม่เราจะต้องดีกว่านี้หรือดีไม่ดีเราก็ไม่เกิดมันเลยเราจะดีกว่านี้เราจะทำยังไงอันดับแรกแล้วก็ยอมรับนับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาอย่านับถือทรงเดชใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าควรนับถือมาไม่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงสอนมีเหตุมีผลสมควรหรือไม่ที่เราจะพึงปฏิบัติเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมานั่งอธิบายกันฟังกันทั้ง4เวลา1วันหวังว่าเข้าใจดีแล้วหลังจากนั้นก็เอาศีลที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงประทานให้มารักษาไว้ยิ่งกว่าชีวิตจิตของเราน้อมคิดถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าทรงได้อย่างนี้เราเป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันเนื้อความจะเป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากยากหรือไม่ยากอยู่ที่พระโสดาบันเท่านั้นและผมนี่ขอพูดกับพระก็คิดว่าพระหลายท่านที่ตั้งใจดีทำกิจเพื่อตนทำกิจเพื่อพระศาสนานี่รวมเรียกว่ายอมมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆมีอยู่ในสำนักของเราถึงกับตัดลาภตัดยศตัดสรรเสริญตัดสุขมีอารมณ์ใจไม่ทุกข์ยอมรับถือกฎของกรรมมีอยู่ในสำนักของเราเนื้อหลายท่านที่มีความมุ่งมั่นแม้แต่คฤหัสถ์ด้วยสตรีมีอารมณ์สำรวมอยู่เป็นอันดีไม่อยากจะมั่วสุมกับบุคคลอื่นมีความต้องการอย่างเดียวคือชำระจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็มีหลายท่านที่ตั้งใจทำกิจการงานของสงฆ์ไม่เห็นกับความเหนื่อยยากเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อพระศาสนามีความเคารพในพระรัตนตรัยพยายามทรงศีล5บริสุทธิ์ถ้าจิตมีความมั่นคงในพระนิพพานอันนี้ผมว่ามันไม่ยากสำหรับพวกท่านมีหลายท่านที่ทรงได้แบบนี้ผมทราบที่ทราบกับผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าผมก็นั่งดูเอาตามชอบใจคือหมายความสังเกตกันไว้จริยาของท่านผู้ใดทำกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยเฉพาะหรือว่ามีกิจส่วนรวมหน้าที่ของตนเป็นยังไงมีอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์มีการจำกัดเขตความรู้สึกของตนมัธยัสถ์ในอารมณ์มัธยัสถ์ในกายมัธยัสถ์ในวาจามัธยัสถ์ในใจไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไปไม่ติดในลาภยศสรรเสริญสุข
ความจริงคนที่ไม่ติดในลาภยศสรรเสริญสุขนี่ถ้าไม่ได้กล่าวว่าเป็นวิสัยของพระโสดาบันอันนี้ท่านกล่าวว่าเป็นวิสัยของพระอรหันต์ต่างหากถ้าก้าวไปจริงๆมันก็เป็นของไม่ยากสำหรับท่านที่ต้องการแต่ได้ว่าอย่ารีบเกินไปค่อยๆชำระใจไปดูปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าเป็นพระที่ทรงอภิญญาสมาบัติแต่เราไม่เป็นไรเราไม่ได้ทรงอภิญญาสมาบัติก็ไม่เป็นไรคำว่าอรหันต์ไม่ได้หมายถึงว่าทรงวิชาสามเริ่มอภิญญาหกหรือปฏิสัมภิทาญาณอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสคือทำจิตของเราให้ห่างจากกิเลสออกมาอย่าไปมั่วสุมกับความรักในเพศอย่ามั่วสุมกับความโลภในลาภอยากจะได้ทรัพย์ได้สินเอามาปกครองเป็นทรัพย์สินของตนอยากจะไปมั่วสุมกับความโกรธความเสียบาทตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะต้องการมันอีกคิดไว้อย่างนี้เสมอๆความเป็นพระอรหันต์เป็นของไม่ยากสำหรับท่านนี่บางเอิญบางทีมีใครเขาย้อนถามมาได้ก็อาจจะย้อนถามมาถามว่าคนพูดเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าในขณะใดที่พระพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์ผมว่าเป็นอะไรผมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เป็นอะไรถ้าถามว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมาพูดเรื่องพระอรหันต์ได้ยังไงก็ต้องตอบว่าพูดได้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดมาว่าผมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ต้องเกาะพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเอาละสำหรับพวกเราเองเครื่องจะประพฤติปฏิบัติก็จำไว้ก็แล้วกันว่าอะไรบ้างที่กล่าวมาเราควรจะปฏิบัติเหลือเวลาไม่ถึง20นาทีก็มาคุยของท่านผู้เฒ่าเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ ตามบันทึกของท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านทรงอภิญญาท่านคลั่งอภิญญาอยู่พักหนึ่งนี่ท่านบอกว่าท่านคลั่งนะท่านเขียนของท่านเองว่าอย่างนั้นผมก็ว่าอย่างนี้จะหาว่าผมไม่ปรามาสท่านไม่ได้ผมว่าตามท่านเขียนท่านบอกท่านคลั่งอภิญญาอยู่พักหนึ่งแต่ว่าคลั่งคนเดียวไม่ได้คลั่งโอชาวบ้านอารมณ์มันครึ้มครึ้มชอบกลว่าต้องการอะไรจะทำอะไรมันก็ได้ทุกอย่างแต่เดาว่าอุปสรรคบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยแต่มาไม่เคยพูดเรื่องอุปสรรคของท่านให้ท่านทั้งหลายฟังวันนี้ก็มาพูดถึงอุปสรรคให้ฟังสักนิดหนึ่งนับตั้งแต่ท่านเริ่มปฏิบัติพระกรรมฐานเข้าถึงปีติความแจ่มใสของผิวกายย่อมปรากฏหน้าตามีอารมณ์เต็มไปด้วยความสดชื่นสายตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาปราณีอย่าพูดจาพาทีกับใครๆก็แสดงไปด้วยอำนาจของความเมตตาและสงสารมีความห่วงใยในคนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตนั้นแทนหลวงพ่อปานเวลานั้นหลวงพ่อปานมีภารกิจมากหนึ่งภารกิจในการปกครองพระสองภารกิจในการก่อสร้างคราวเดียวไร้วัดสามภารกิจในการรักษาคนไข้ที่มารักษาโรคในท่านสมัยนั้นโรงพยาบาลหายากแม้แต่สุขศาลาชั้นสองก็ไม่มีในเขตอำเภอต่างๆในกรรมการที่สามท่านก็ยังมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของบุคคลที่มารักษาโรค
ว่าเขาจะมีกินหรือไม่มีกินจะนอนหลับหรือไม่หลับมีผ้าห่มพอไหมมีอะไรในการครองตัวพอหรือไม่ท่านห่วงทุกอย่างเวลากลางวันรักษาไข้รับแขกด้วยรักษาไข้ด้วยกลางคืนรักษาไข้ท่านผู้เฒ่าก็รับภาระนี้ไปโดยที่หลวงพ่อปานไม่ได้สั่งท่านถือว่างานหลวงของท่านไม่ขาดงานราชของท่านไม่เสียรับภาระที่หลวงพ่อปานทำทุกอย่างเอามาช่วยท่านทำเว้นไว้แต่งานรับแขกในตอนกลางวันถ้าหลวงพ่อปานอยู่หลวงพ่อปานก็รับถ้าหลวงพ่อปานไม่อยู่ท่านก็รับแทนกลางคืนเดินท่อมไปเสมอดูคนไข้ตัวคนไข้ดูคนที่มากับคนไข้จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขป้องกันภัยสำหรับวัดรักษาของสงฆ์เป็นอันว่าเวลาท่านเดินไปท่านบอกว่าถ้าไม่ได้เดินไปเฉยๆท่านห่วงชาวบ้านท่านก็ห่วงท่านห่วงตัวของท่านเองท่านก็ห่วงเวลาเดินไปรักษาทรัพย์สินของสงฆ์ตรวจดูความสุขทุกข์ของคนไข้ดูความสุขความทุกข์ของคนที่เป็นเจ้าของไข้ท่านก็ทำกำลังใจของท่านให้ทรงสมาธิไปตลอดตามกำลังจิตของท่านท่านบอกว่าท่านเดินจงกรมเป็นนั้นว่าเวลาจงกรมคืนหนึ่งของท่านมีสองพักในช่วงระยะเวลาประมาณ4ทุ่มถึง6ทุ่มในครั้งหนึ่งต่อไปครั้งหนึ่งเท่าที่สังเกตเห็นประมาณตี2หรือตี3ต้องออกมาเดินอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เข้าไปจำวัดท่านทำกิจหนักเวลาของท่านแน่นอนทุกอย่างนี่มาคุยกันถึงอุปสรรคในบันทึกของท่านบอกว่านับตั้งแต่ถึงธรรมปีติเป็นต้นมาปฏิปักษ์ก็เกิดแก่ท่านทุกอย่างทั้งพระภายในวัดแล้วก็ทั้งทายกคำว่าทายกนี่หมายความว่าอุบาสกอุบาสิกาทายกคือเจ้าหน้าที่ของวัดความจริงคนพวกนี้หลวงพ่อปานอยู่ในตำบลนั้นเขาเป็นคนในตำบลนั้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในตำบลของตัวเองและคนใกล้เคียงย่อมจะไม่เห็นความสำคัญของพระในวัดของตนต่างคนต่างก็แสดงการเหยียดหยามแม้แต่หลวงพ่อปานเองหลวงพ่อปานเองเขาก็นินทาว่าร้ายความดีท่านทำเหลือหลายแต่คนทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังนินทาติเตียนอยู่เสมอฉะนั้นท่านผู้เฒ่าถ้าปฏิบัติตามแบบนี้เขาก็ประณามกันหาว่าท่านบ้าพระปกติธรรมดาเจ้าของถิ่นคนเจ้าของถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีใครชอบท่านเพราะท่านเป็นคนตรงไปแล้วก็ตรงมาตามพระธรรมวินัยแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ยอมเคารพในพระธรรมวินัยอะไรบ้างที่สามารถจะเป็นประโยชน์แก่ตนมันจะเป็นของสงฆ์สงฆ์หรือว่าของสาธารณประโยชน์ไม่สำคัญฉันต้องการก็แล้วกันเมื่อจะต้องผ่านท่านตอนนั้นหลวงพ่อปานยกให้ท่านเป็นแม่บ้านควบคุมวัดท่านก็ไม่ยอมทุกอย่างถ้าผิดธรรมผิดวินัยเป็นอันว่าคนในแถวนั้นวางท่านไม่ใช่ทุกคนทั้งโกรธและทั้งเกลียดในท่านใครไปใครมาก็แจ้งพอคุยกับแขกที่มาใหม่คุยไปคุยมามักจะอ้อมมาถึงท่านผู้เฒ่าองค์นั้นว่าพระองค์นี้เป็นพระบ้าบ้าบอบอจงอย่าคบหาสมาคมด้วยในระยะแรกๆบางทีคนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเขาก็เชื่อคนปากเน่าประเภทนั้นแต่ว่าพอเข้าถึงความสัมพันธ์ในท่านเขาหน่อยเดียว
ขาก็เลยด่าคนส่งข่าวต่อไปว่าเจ้าคนส่งข่าวนั้นมันเลวแสนเลวไม่ได้มีความดีอะไรไม่รู้จักความดีของคนดีท่านต้องต่อต้านกับอารมณ์ประเภทนี้มาตลอดเวลาเคยกราบเรียนท่านท่านถามท่านว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามันเป็นของธรรมดานี่คุณนัตถิโลเกอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาในโลกมันไม่มีในบางครั้งท่านก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหน้าบัดสี มีสภาพเหมือนไม่ใช่พระก็มีหลายคราวที่ท่านถูกฟ้องร้องจากคนประเภทนี้พระประเภทนี้แต่ว่าท่านก็เฉยในที่สุดท่านก็เป็นผู้ชนะถ้าว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เวลาเจ้าคณะผู้ใหญ่เข้ามาสอบสวนท่านก็พูดตามความเป็นจริงที่ท่านปฏิบัติบรรดาพระผู้ใหญ่พวกนั้นท่านก็ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ยอมรับฟังเขาแต่เพียงแค่โจทย์และจำเลยเท่านั้นท่านรับฟังเสียงของชาวบ้านและเสียงของบุคคลที่อยู่ภายในคือพวกเจ้าของไข้หรือคนไข้ ข่าวจากพวกนั้นมันก็ตรงกันข้ามกับข่าวที่พวกนั้นไปฟ้องเป็นอันว่าท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์เวลาถูกฟ้องถูกร้องเข้ามาสอบสวนเคยเข้าไปกราบเรียนท่านถามว่ามีความรู้สึกเป็นยังไงท่านบอกว่าสบายใจได้ที่มีโอกาสได้ใช้หนี้กฎของกรรมไปซะอย่างนั้นอีก อันนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทคนจะรับฟังแล้วก็จำเขาไว้ท่านก็เคยบอกให้ฟังบอกคุณให้ใครเขาว่าเขาด่าเขานินทาเขากลั่นแกล้งคุณอย่าไปสนใจเขานะอย่าไปถือว่าบุคคลนั้นเขาเลวความจริงเขาไม่ได้เลวเรามันเลวแต่ผู้เดียวท่านพูดแบบนี้ก็นึกไม่ออกเห็นท่านดีด้วยการทั้งปวงไอ้ความดีของเรานี่จะได้เข้าไปหนึ่งในร้อยของท่านมันก็ไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าท่านเลวได้กราบเรียนถามว่าเลวตรงไหนครับผมอยากจะทราบว่าศีลสิกขาบทไหนบ้างที่ท่านบกพร่องท่านบอกว่าฉันนั่งนึกดูทุกคืนไม่ทุกสิกขาบทฉันไม่ได้เคยบกพร่องถามว่าธรรมะจุดไหนบ้างที่ท่านบกพร่องท่านก็บอกว่านิพพานท่านยังไปไม่ได้ยังบกพร่องเอาคนนั้นพังที่เรานี่เราไปเอาหนูไปคุยกับช้างมันก็ยุ่งเลยบอกว่าเรื่องนิพพานไม่บกพร่องแต่ปัญญาสมาบัติท่านทรงท่านต้องมีศีลบริสุทธิ์มีทุกอย่างดีมีสมาธิเข้มแข็งท่านบอกว่าจริงชาตินี้ตอนต้นก่อนฉันยังไม่บวชฉันเลวแต่ตอนบวชแล้วฉันพยายามทิ้งเลวก็เลยถามว่าไอ้ความเลวในสมัยก่อนบวชใช่ไหมที่ทำให้ท่านต้องถูกเขากลั่นแกล้งโดยการทั้งปวง ท่านบอกว่าไม่ใช่ฉันเลวไม่ใช่ก่อนต่างหากเอาเขานั้นถามว่ารู้ได้ยังไงท่านก็บอกว่านี่เราพวกเดียวกันนะนี่เราพวกเดียวกันฉันคุยฟังได้เคยไปถามหลวงพ่อปานหรือเปล่าว่าฉันปฏิบัติถึงไหนก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าไม่ได้ถามเป็นเพียงว่าหลวงพ่อปานบอกว่าท่านเป็นผู้ทรงสมาบัติ8คล่องแคล่วมากและเป็นผู้ทรงอภิญญาสมาบัติคล่องมากท่านก็บอกว่าเพราะฉันทรงอภิญญาสมาบัตินั่นสิฉันจึงไม่โกรธเขาฉันถอยหลังไปดูอติตังด้วยอำนาจในอดีตด้วยอำนาจอติตังสยานและฉันก็ใช้ปุพเพนิวาสานุสติญาณ
ว่าชาติก่อนๆ นี่ฉันมันระยำมากจริงๆตอนนี้ที่เขาด่าเขาว่าเขากลั่นเขาแกล้งเขาฟ้องเขาร้องนี่มันเป็นเศษของกรรมความชั่วที่ฉันทำเท่านั้นฉันเต็มใจใช้ดอกเบี้ยของความชั่วแต่ไม่แน่หรอกคุณนะฉันยังเป็นผู้ทรงฌานโลกีอยู่ดูแต่ท่านพระเทวทัตทรงฌานโลกีเหมือนฉันท่านก็ทรงอภิญญาสมาบัติเหมือนกับฉันแต่ว่าฉันอาจจะดีสู้ท่านไม่ได้เพราะว่าอภิญญาสมาบัติอาจจะอ่อนกว่าแต่ฉันก็ถือป่าช้าเป็นวัดฉันก็เล่นสมาบัติของฉันเล่นโกโก้มันก็คล่องดีแต่คุณอย่าเพิ่งคิดว่าการทรงคุณธรรมเท่านี้มันเป็นของดีนะท่านพระเทวทัตท่านได้พิญญาสมาบัติท่านลงอเวจีได้สำหรับฉันก็เหมือนกันถ้าเผลอเมื่อไรฉันก็ลงอเวจีเมื่อนั้นจึงได้กราบเรียนท่านว่าอภิญญาสมาบัติเป็นของดีจะทรงต่อไปตลอดไปไหมท่านบอกว่าแหมฉันเล่นมาตั้งปีแล้ว เล่นของฉันคนเดียวสนุกสนุกฉันเล่นฉันมาปีหนึ่งเล่นไปเล่นมาเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วเมื่อฉันได้ใหม่ๆฉันรู้สึกว่าแหมมันโก้มันเก๋จริงๆให้ความประมาทความทะเยอทะยานทะนงตัวมันเกิดขึ้นมานั่งคิดว่าชายและหญิงคนไหนหนอที่จะมีความดีสม่ำเสมอกับเราได้สมาบัติแบบเราเล่นอะไรก็ได้ตามความประสงค์อยากจะไปเที่ยวนรกอยากจะไปเที่ยวสวรรค์อยากจะเที่ยวพรหมโลก อยากจะรู้เห็นจะไปประเทศไหนเมืองไหนมันของเล็กๆจริงๆนึกปั๊บเดียวถึงหมดตอนนั้นมันครึ้มๆฉันนึกว่าฉันดีกว่าคนหลายล้านคนแต่ว่าเวลานี้ฉันรู้สึกตัวแล้วว่าฉันมันยังเด็กเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าฉันยังไม่พ้นวิสัยของนรกถ้าฉันหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ในอภิญญาสมาบัติอย่างนี้ดีไม่ดีฉันต้องไปนั่งคุยกับพระท่านพระเทวทัตในอเวจีมหานรกเป็นอันว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่หนึ่งปีผ่านมาแล้วฉันเสียเวลามากฉันเสียดายเวลาแต่เวลานั้นฉันมันบ้าอภิญญาสมาบัติฉันก็นึกว่าฉันเป็นผู้วิเศษเสียเวลาหนึ่งปีเสียดายจริงๆตอนนี้ไปฉันก็จะขอถืออภิญญาสมาบัติเป็นพื้นฐานที่จะพยายามทำจิตของฉันให้เข้าเขตตัดอบายภูมิได้กราบเรียนถามได้ว่ามีความมั่นใจหรือครับว่าจะเป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็ตอบว่าเรามันก็ต้องลองถ้าเราไม่ลองมันก็ไม่รู้ถามฉันอย่างนี้ฉันก็ตอบไม่ได้ว่าฉันจะเป็นพระอริยเจ้าได้หรือไม่ได้แต่หลวงพ่อปานท่านสั่งฉันให้ไปหาพระองค์นั้นให้ไปหาพระองค์นี้ไปศึกษาเพราะท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิเรื่องความเป็นพระอริยเจ้าท่านไม่มีโอกาสไม่สามารถจะสอนได้บอกได้แต่ตัวท่านเองไม่ใช่พระอริยเจ้าฉะนั้นถ้ามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยเจ้าจงไปหาท่านที่มีปฏิปทาคล้ายพระอริยเจ้าท่านบอกว่าฉันจะไปเป็นอันว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปอีก 2-3 วันฉันจะเดินทางไปหาพระประมาณ10องค์ด้วยทัศนะแห่งนักธุดงค์เพื่อไปศึกษากับท่านอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังฟังตอนนี้แล้วก็ขอยุติไว้ก่อนเพราะเวลามันหมดขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตได้โปรดรวบรวมกำลังใจของท่าน
และเอาเยี่ยงเอาอย่างท่านผู้เฒ่าผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีและรวบรวมกำลังใจของท่านนี้ในอิริยาบถ4จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ให้กายมันสบายพยายามรักษากำลังใจของท่านให้ทรงไว้ในอิทธิบาททั้ง4ประการและรักษาจรณธรรมที่15ประการให้ครบถ้วนท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เข้าถึงธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วในชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดีบัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วในขณะที่ท่านทั้งหลายรับฟังคำอธิบายในการเจริญพระกรรมฐาน ก็ขอให้ตั้งอยู่ในอิริยาบถที่ท่านสบายถ้าว่านั่งท่าไหนไม่สบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเก้าอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้เมื่อนั่งไม่แบบนั้นไม่สบายจะเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นบริความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามเพราะอิริยาบถทั้ง4อิริยาบถนี้เป็นอิริยาบถที่สามารถจะบรรลุอรหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายและก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าคือพระอรหันต์ในปัจจุบันก็รวบรวมกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิทธิบาท4คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจ่อไม่ละทิ้งวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้าเวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติ5ประการอธิบายให้ฟังแล้ว เมื่อปีติได้หรือยังมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังไปเสียได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดีอย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจัดจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรหมอย่างดีที่สุดเราปรินิพพานถ้าท่านนั้นหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันธ์5ของท่านว่าอาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทำไปสักกี่โกรธชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายังมีความสนใจกับขันธ์5ทางที่ดีแล้วก็รักษาอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นสุขในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครควรโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข้าศึกทั้งภายในและภายนอกมีโลกมันสุขและมันทุกข์เคารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแร้งแค้นเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไอ้โลกประเภทนี้นะสถานที่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหม
ถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไอ้โลกที่เป็นทุกข์โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้มันเป็นอนิจจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง มันเป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันแล้วก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยเพื่อกรรมฐานทำให้มันเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉลาดคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลงถ้าเราไม่ติดในอาการ4อย่างนี้เราก็ไปนิพพานพอใจแล้วหรือยัง เรื่องของท่านแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงแต่ที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เพียงแค่แนะนำไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรหมจะแบกใครไปนิพพานได้และก็ไม่มีอำนาจที่จับใครให้ยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนี่แนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้วจะไปนิพพานหรือยังก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปนิพพานหรือนรกก็ค่อยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไรท่านก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึงสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทำใจของเราให้มันดีเท่านั้นแหละพอคือทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความรักทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความโลภทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความโกรธทำจิตของเราไม่ให้ติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ของเรามีพอแล้วที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกับความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนรกว่างพอต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี่อยากจะดูนักว่าปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี่ตอนนี้ยังไม่เครียดตอนที่แล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มไปด้วยความทุกข์ยากพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ด้านกำลังใจนึกว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้สึกเราปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนำท่านเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าว่าหลังจากท่านทรงสมาบัติแปดคล่องตัวและทรงอภิญญา5ในอภิญญา6ซึ่งเป็นฌานโลกีย์คล่องตัวอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านพระเทวทัตเหาะเอิญเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียวแต่ว่าอย่าลืมว่าอภิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องโดยศีลที่อย่างเดียว
ถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันแบบสบายอยากจะให้ตายด้วยกำลังอะไรก็ทำได้อยู่ๆนึกว่าเอาเท่าเตโจกสินให้ไฟไหม้มันให้ตายเสียหมดก็ทำได้อยู่ๆก็คิดว่าเจ้านี่จงไปง่อยก็เป็นได้ให้เป็นใบ้ก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้างหูหนวกข้างเดียวหูหนวกสองข้างก็ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทำกันเพราะอะไรเพราะว่านั่นมันเป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดีฉะนั้นอภิญญาประเภทนี้จึงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกฎของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญานี้ดูตัวอย่างพระมหาโมคคัลลานะขณะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานับเป็นร้อยชาติมาแล้วแล้วท่านก็ลงอเวจีมหานรกใช้หนี้กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศษกรรมเล็กเศษกรรมเด็กๆยังมาเล่นงานท่านสมัยที่เป็นพระอรหันต์ท่านเหาะหนีไปสองครั้งครั้งที่สามโจรมาล้อมใหม่ท่านเข้าท่านทราบชัดว่านี่เป็นกฎของกรรมที่ทำลายบิดามารดาท่านยังปล่อยให้โจรทุบแต่ก็ไม่ยอมตายโยนไปแล้วประสานร่างกายกับสายกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานนี่จะเห็นว่าอภิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สำหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สำหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอภิญญาสมาบัติทำอะไรก็ได้สบายๆแต่เปล่าเขาต้องทำเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านคล่องทุกอย่างวิปัสสนาญาณหลวงพ่อปานก็สอนตามสมควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอรหันต์จึงได้แนะนำท่านผู้เฒ่าว่าอาจารย์ผู้นั้นดีผู้นั้นดีประมาณ10ท่านด้วยกันจงไปหาอาจารย์นั้นๆท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นๆทั้งหมดที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคล้ายพระอรหันต์ฟังดูมันยากของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระผู้นั้นมีจริยาคล้ายพระอรหันต์เหมือนกับที่อาตมาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่ความจริงคำว่าสุปฏิปันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสมอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เราก็เรียกกันว่าสุปฏิปันโนฉะนั้นคำว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้อาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยว่าเป็นอรหันต์บอกว่าเป็นอรหันต์ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระผู้นั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมาข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางจินตมานิวิกากเดรถีก็ได้ช่างเขาว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ามีใครเขาว่าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรับอาตมาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแต่ผู้เดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ธุดงค์เป็นปกติยานยวดยานพาหนะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรด
ตรียมบาตรเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติกน้ำเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ตามทางมียารักษาโรคติดไปนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ฟังอุปสรรคไว้ด้วยอุปสรรคใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพันธุ์ของพระเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบรรณมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตในเขตของวัดบรรณมโคก็มีไม่น้อยมีเยอะทั้งที่หลวงพ่อปานเป็นพระดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่ค่อยมองเห็นความดีของท่านเขามักจะประณามบ้างนินทาบ้างไปตามๆกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มากนี่ไม่ได้แกล้งว่าเขานะมันเป็นความจริงเวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่ประณามหลวงพ่อปานประณามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแงกงอกแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกธุดงค์ไปหาพระผู้ทรงความดีบรรดาพระที่เป็นเดรัจฉีและเป็นอรัจฉีและบุคคลผู้เป็นเผ่าพันธุ์เทวทัตเขาก็พากันมาพูดต่อหน้าเยาะเย้ยบอกดูที่พวกเราดูนะพระอรหันต์ท่านจะกำลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจะปนิพพานกันบางคนก็บอกอรหันต์บ้าบ้าบอบอแบบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียกว่าพระอรหันต์นี่เขาว่ากันต่อหน้ามีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคนแต่ความจริงคนที่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่คนตำบลนั้นมีคนตำบลนั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ฉัตรเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรรณามด้วยประการทั้งปวงพอท่านนุ่งสบงทรงจีวรก่อนเบิกคลองย่ามแบกกรดขึ้นบ่าอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติกน้ำเขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟางทีเริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พากันหัวเราะเยาะเย้ยท่านก็เฉยทำไมจึงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์นรกในเรื่องอะไรทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัติ8ท่านทรงอภิญญา5ในอภิญญา6ยังขาดจุดเพียงแค่อาสวะขยายานวาระนั้นจิตของบุคคลพวกนั้นท่านทราบดีแต่กฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟมาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานั้นถ้าไม่รับเพราะอะไรเพราะว่าโทสะคิไฟคือโทสะมันเผาผลาญให้ร้อนท่านก็ยิ้มเขาถามว่ายังไงพระอรหันต์จะไปนิพพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายังไงไอ้บ้าจะไปไหนกันแน่ท่านก็ยิ้มท่านยิ้มเพราะอะไรท่านยิ้มเพราะเจ้าพวกนี้ลงอเวจีแน่ท่านรู้อย่าไปต่อกรกษัตริย์ในอเวจีมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกันกี่องค์อย่าพูดกันให้ชัดเลยเพราะเราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อเนียมพอไปถึงหลวงพ่อเนียมก็ทักทายปราศัยด้วยการด่าพ่อล่อแม่ว่าเอ้าไอ้โคตรพ่อโคตรแม่มึงมันจะมาทำไมท่านบอกจะไปขอเรียนขอเรียนกับกูยังไงกูมันคนบ้าชาวบ้านมากูบ้ามึงมาเรียนกับกูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูท่านก็ด่าของท่านเพลิน
ดีไม่ดีถ้าพูดไรท่านก็ไม่พูดด้วยถ้าหันไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้างรู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนด่าแบบนี้มา3วันพอถึงวันที่4ท่านถามว่าเอ้ามึงยังไม่ไปหรือท่านผู้เฒ่าก็กราบเพื่อกราบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ ในเมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไปแล้วถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือแต่กราบเรียนว่าผมตั้งใจจะมาดีทำไมผมจะมารับความชั่วไอ้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูด่ามึงมึงไม่เจ็บใจหรือเธอก็เลยตอบว่าไอ้คำด่าเป็นวาจาชั่วถ้าไม่รับทั้งพ่อเนียมโพระถามนี่มึงแกล้งด่ากูหรือเนี่ยมึงย้อนกูหรือท่านก็บอกก็ไม่ได้ย้อนเพราะว่าหลวงพ่อปานสอนว่าอย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขาจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านผู้นั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเองเมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีหรือชั่วถ้าเขาด่ามารับคำด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาด่าเราก็ชั่วคนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่อย่างเดียวรักษากำลังใจของตนให้ดีเท่านั้นคือทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อเนียมยิ้มบอกเออใช่ได้ ไอ้ท่านปานดูสิข้านี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังดูสอนให้ดูสิของมันดีอีกด้วยเอาตกลงถ้าแกไม่กลัวชาวบ้านเขาจะคิดว่าบ้ายังฆ่าแล้วก็ฆ่าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามบันทึกของท่านบอกว่าท่านก็กราบด้วยความเคารพว่ากับผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อครับเขาบ้าประเภทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยครับที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ้านก็เห็นว่าบ้าแต่ว่าใจสะอาดหลวงพ่อเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้วก็บอกว่าเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะตอนกลางคืนเวลาประมาณสัก3ทุ่มไอ้เวลาหัวค่ำนะข้ามันทำวัดสวดมนต์ข้าเป็นคนสวดมนต์นานเองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลา3ทุ่มคันเลิกแล้วก็นุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนพระกรรมฐานกันเออไอ้คนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันธุ์เดียวกันนะไอ้ท่านปานก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อมันก็ด้านคนที่สุดมันก็เอาไปจนได้ นี่เวลาที่ลูกศิษย์มันจะมาที่น่ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านผู้เฒ่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วครับสอนมาบอกว่าถ้าคำด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐตอนนี้เองหลวงพ่อเนียมโพระใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันมันฉลาดมันฉลาดไอ้นี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอ้าไอ้คนบางอย่างนี้มันจะเอายังไงกับกูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดถ้ามึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงอย่าลืมนะมึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อรหัตผลนะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้นแต่ความที่จะสำเร็จอรหัตผลในเองต้องไปฟัดตัวของเองที่วัดหรือที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้นในความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านปานมันให้หมดแล้วนี่หว่าสมาบัติ8เองก็คล่องอภิญญา5เองก็คล่องได้ความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยวะ
ท่านผู้เฒ่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอริยะได้แต่เพียงการแนะนำเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างจริงจังก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะแต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำหนทางไปท่านผู้นั้นรับตำรารับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัดหลวงพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดีว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะพึงแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคำสอนจากท่านบรรลุได้ง่ายหลวงพ่อเนมก็หัวเราะชอบใจบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันแปลกว่ะมันสอนลูกศิษย์ของมันให้รู้จักไม่ยอฆ่าเอ้าไอ้กูก็เป็นคนบ้ายอนี่วะในเมื่อมันยอกูก็บ้ายอเอ้ากูจะสอนมันเองจะเรียนสักกี่วันวะก็เลยบอกว่าตามกำลังใจที่หลวงพ่อจะเห็นสมควรบอกเอ้าตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับถ้าข้ายังไม่เห็นว่าสมควรข้ายังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะสัก100ปีเป็นยังไงท่านผู้เฒ่าก็กราบเรียนว่าจะสักกี่ร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อยังสอนอยู่ท่านชอบใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิวะไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ้นคนดีนี่อาจารย์ของมันดีมันไม่พอไอ้อาจารย์มันยังรู้จักสอนให้ลูกศิษย์ของมันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็ตามเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์เองจะต้องเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อไปฝึกตนเองและก็ตอนนั้นนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพลันรังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเองแล้วท่านก็จะทรงสอนให้เองประพฤติปฏิบัติแล้วตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าท่านเองทำได้เป็นเองเป็นอรหันต์ในชาตินี้ถ้าเองทำไม่ได้เองก็ยังเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอรหันต์อย่างเร็วที่สุดชาติหน้าได้แน่ถ้าเองขี้เกียจถ้าเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อารบรรดาท่านพุทธบริษัทและประโยคาวาจรทั้งหลายเองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเสร็จแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้าในตอนต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องต้นและก็ทรงจริยาวัดคือจะอิริยาบถของท่านตามอัธยาศัยจนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็นการสมควรเมื่อเห็นว่าสมควรเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยของท่านสวัสดีมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าเป็นแนวทางปฏิบัติและการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่มรรคผลในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่เป็นสมัยปัจจุบันที่เรายังรู้จักพ.ศ.อยู่นี่เองคือว่าเป็นพ.ศ.ถอยหลังจากนี้ไปไม่นานนักสำหรับปฏิปทาของท่านบทเท่านี้จะขอย่อลงให้สั้นที่สุดเพื่อเป็นแนวทางของบรรดาท่านหลายที่นำไปประพฤติปฏิบัติถ้ายาวเกินไปแล้วก็ฟังมันยุ่งความจริงก็ไม่มีอะไรมากมันอยู่ที่กำลังใจจริงเท่านั้นคือว่าเราจะจริงกันตอนไหนจริงดีหรือว่าจริงเลวถ้าเราจริงดีมันก็ได้ดี
ถ้าเราจริงเลวมันก็ได้เลวคำว่าสัจจะมันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งจริงดีแล้วก็จริงเลวและนี่สำหรับปฏิบัติท่านสำหรับท่านผู้เฒ่าก็คงจะเหมือนกับพวกเราว่าคงจะจริงทั้งดีแล้วก็คงจริงทั้งเลวมาก่อนคนทุกคนเกิดมาในโลกไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาจากท้องพ่อท้องแม่ในคนทุกคนที่เกิดมาในโลกก็ทำทั้งความดีและความชั่วร่วมกันไม่ใช่โผล่มาจากท้องแม่แล้วก็พบแต่ความดีสร้างความดีเสียทั้งหมดฟังกันต่อไปเมื่อท่านไปพบหลวงพ่อเนียมผมจะขอสรุปทั้งหมดเพราะว่าปฏิปทาของครูบาอาจารย์สมัยนั้นเป็นปฏิปทาที่ไม่ง้อลูกศิษย์ไม่ใช่ว่าท่านจะตั้งหน้าตั้งตาแสวงหาลูกศิษย์แต่จะถือว่าท่านเป็นพระที่มีใจคับแคบมันก็ไม่ถูกคือถ้าต้องการแต่คนดีเหมือนกับคนที่นักเล่นแร่แปรธาตุสมัยนั้นเขาเล่นแร่แปรธาตุกันมากเอาแร่ต่างๆมาผสมกันเข้าซัดให้เป็นทองล้อมให้ไล่ขี้ออกหมดแล้วก็ทำให้เป็นทองคำตามวัดตำวาต่างๆเขาก็เล่นกันมากพระชอบเล่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องไปเรียนมาจากต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ที่ทำได้ไม่จะเป็นนาคคือมันแค่คล้ายกับมีทองผสมกับทองแดงแต่ว่าบางท่านก็สามารถทำเป็นทองคำได้โดยที่ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนที่ไหนผมเองเจอหลายท่านด้วยกันที่มีความรู้ประเภทนี้แล้วแต่ละท่านก็ดีเมื่อทำได้แล้วก็ให้เช็คตรวจเห็นว่าเป็นทองคำแท้จะทำขึ้นมาก็เฉพาะในการสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่นำวิชาความรู้ความสามารถส่วนนี้ไปสร้างตัวให้มันเกิดสุขเป็นมหาเศรษฐีถ้าสร้างโบสถ์สร้างศาลาการเรียนสร้างวัดสร้างวาท่านทำเฉพาะด้านวิหารทานนอกส่วนอื่นนอกจากนั้นใครไปจ้างท่านก็ไม่ทำซื้อท่านก็ไม่ขายกำลังใจนักเล่นแปรธาตุดีมีความเข้มแข็งชั้นใดครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานในสมัยนั้นก็มีความเข้มแข็งเช่นนั้นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาจะหาเฉพาะแร่ที่มันจะเป็นประโยชน์เอามาผสมกันเข้าจะเป็นนาคได้จะเป็นทองได้เขาจึงจะเอาถ้าหากว่าจะเป็นแร่ประเภทไหนก็ตามจะมีคุณค่าสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สามารถจะผสมเป็นนาคได้เป็นทองได้ท่านก็ไม่ประสงค์ข้อนี้มีประมาณชั้นใดคณะครูบาอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานก็เหมือนกันท่านก็ไม่ต้องการคนสักแต่ว่าคนได้นักปฏิบัติสักแต่ว่าปฏิบัติเป็นเพียงเห็นชาวบ้านเขาทำกันก็จะทำท่านไม่ต้องการท่านต้องการคนที่มีความจริงในด้านดีคือไม่ต้องการที่คนมีความจริงในด้านเลวฉะนั้นในสมัยที่ท่านผู้เฒ่าไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามขอสรุปตามบันทึกของท่านก็มักจะถูกครูบาอาจารย์เทศเอาซะก่อนด่าเอาบ้างว่าเอาบ้างทำทุกอย่างให้เกิดความโกรธจะได้มีความเบื่อหน่ายแต่ว่าเมื่อเห็นว่าทนได้ก็สอนดีทุกท่านตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมนี่เป็นพระที่คนทั้งหลายบ้านใกล้ๆเขาหาว่าท่านบ้ากว่าจะรู้ว่าดีได้ก็ว่าเนียมจะตายเสียแล้วมารู้กันดีจริงๆคนใกล้ๆในเมื่อหลวงพ่อเนียมตายไปนานแล้วคนอื่นเขาไปคว้าความดีกันมาหมดนี่เป็นกฎธรรมดาของพระพระจะดีขนาดไหนก็ตามคนใกล้ไม่ค่อยเห็นความดี
มีแต่คนดีเขาอยู่ไกลเท่านั้นจึงจะรู้ความดีกว่าจะรู้ว่าดีเขาหมดตายไปแล้ว พอตายไปแล้วทำไงก็อ้างดิว่าฉันเป็นลูกศิษย์ต้นกุฏิฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เป็นคนใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องหลอกลวงโลกสมัยที่หลวงพ่อเนียมท่านด่าท่านว่าท่านทำทุกอย่างเพื่อให้โกรธในเมื่อท่านผู้เฒ่าคณะของท่านไม่โกรธวันที่4ยังถามว่าเองไม่โกรธหรือท่านก็บอกว่าท่านจะโกรธทำไมไอ้โกรธมันเป็นไฟโทสะคิไฟคือโทสะมันเผาผลาญใจให้ร้อนคนที่มีความโกรธไม่มีความสุขคนที่มักโกรธหาความดีไม่ได้หลวงพ่อเนียมท่านก็ยิ้มเพิ่งมีการยิ้มในวันนั้นยิ้มแล้วก็บอกว่านี่พวกมึงด่ากูหรือไงนั่นก็บอกก็ไม่ทันท่านไม่ได้ด่าแล้วก็ท่านก็ถามว่าที่กูด่ามึงเนี่ยมึงไม่โกรธหรือท่านผู้เฒ่าก็ตอบว่าหลวงพ่อไม่ได้ด่าผมหลวงพ่อด่าใครต่อใครป้วนเปี้ยนไปหมดเออพวกผมอยู่นี่หลวงพ่อไม่ได้ด่าเลยด่าโคตรพ่อโคตรแม่นี่มันเลยผมไปหมดจะไม่ถูกผมหรอกในโคตรพ่อโคตรแม่ของผมท่านจะรับหรือไม่รับก็ไม่ทราบท่านตายไปหมดแล้วท่านได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบหลวงพ่อก็หัวเราะชอบใจเออท่านก็บอกเออไอ้คนกงเก่านี่มันอย่างนี้นะไอ้ครูบาอาจารย์ก็มันแบบนี้หน้าด้านหูด้านใจด้านด่าเท่าไรก็ไม่เจ็บไอ้ลูกศิษย์ของมันก็เหมือนกันมันคงจะสั่งสอนกันมาเอาถ้าไม่โกรธทนได้เชิญวันนี้ไปหาข้าในกุฏิตอนนี้เองบรรดาท่านทั้งหลายยามเวลาที่เข้าไปหาท่านยามนั้นเรามองกันตามบันทึกของท่านผู้เฒ่าท่านบอกว่าโอ้โหผิดไปถนัดยามที่เห็นในการก่อนนุ่งผ้าลอยชายเอาผ้าอาบไปพื้นหนึ่งคล้องคอเดินไปไม่มีจีวรไม่มีอังสะทำท่าเหมือนกับขอประทานอภัยเพราะว่าพระพ่อเนียมท่านเป็นพระที่มีความสำคัญที่เราเห็นกันว่าคนที่ไม่มีวัฒนธรรมหรือว่าคนบ้าๆบอๆนั่นเองแต่ถ้าว่าโบราณท่านบอกว่าคนประเภทนี้เป็นประเภทผ้ากี่ริ้วห่อทองเนื้อแท้น้ำจิตของท่านเหมือนกับเพชรที่ใสเป็นแก้วเวลาที่เข้าไปพบเวลานั้นก็มีความแพรวเป็นพระหนุ่มนุ่งสบงทรงชีวรพาดสังฆติตะเกียงกระจุกเล็กๆแสงสลัวสลัวแต่ถ้าว่าในห้องนั้นมีแสงสว่างผิดปกติคล้ายกับตะเกียงเจ้าพายุ 2-3 ลูกเข้าไปจุดไว้มองดูหน้าท่านกลายเป็นพระหนุ่มผิวพรรณผ่องใสอิ่มเอิบสวยสดงดงามขณะท่านผู้เฒ่าเข้าไปชักถอยหน้าถอยหลังว่าเอ๊ะนี่หลวงพ่อเนียมใช่หรือไม่ใช่ในที่สุดท่านก็กวักมือยิ้มบอกมาเถอะใช่ไม่ผิดตัวหรอกอย่าเพิ่งไปสงสัยในห้องนี้มันมีคนเดียวฉันขณะท่านผู้เฒ่าเข้าไปกราบนมัสการพร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียนท่านก็เลยบอกว่าไอ้ฉันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่แน่ที่เขาว่าบ้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 าก็ถูกทั้งนี้ก็เพราะว่าบางทีฉันก็หนุ่มบางทีฉันก็แก่เอาละเรื่องนั้นยกไปเรื่องขันห้าไม่มีความหมายจะถืออะไรเป็นสาระสาระที่เราต้องการก็คือธรรมทำส่วนใดที่เธอต้องการทำส่วนนั้นเธอมีแล้วทุกอย่างหรือว่าครูบาอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดที่เธอมาหาฉันนี่ก็มาตามครูบาอาจารย์สั่งแล้วคิดว่าฉันเป็นผู้วิเศษแต่ความจริงฉันไม่มีอะไรวิเศษเลยขันห้าของฉันมันก็เลวมันจะพัง
สภาพร่างกายก็ไม่ดีความจดจำก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีทุกอย่างมันหาความดีอะไรไม่ได้ฉะนั้นเธอจงอย่ายึดถือขันห้าเป็นสำคัญจงอย่ามีความเข้าใจว่าขันห้ามีความหมายขันห้าไม่เป็นที่พึ่งขันห้าไม่เป็นสรณะขันห้าไม่เป็นปัจจัยให้เราเกิดความสุขขันห้าเป็นดินแดนนำมาซึ่งความทุกข์ขันห้าไม่จีรังยั่งยืนมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น แล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดขอเธอจงยึดอย่าถือความสำคัญของขันห้าของฉันเป็นประโยชน์เป็นอันว่าพอเริ่มต้นท่านก็ล่อขันห้าเขาเต็มเป่าและจงจำไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่แต่ขันห้าของฉันเท่านั้นแม้แต่ขันห้าของเธอก็เหมือนกันขันห้าของคนอื่นใดก็เหมือนกันขันห้าของสัตว์ก็เหมือนกันแม้วัตถุธาตุต่างๆที่เป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เหมือนกันมันไม่ใช่ฐานที่ตั้งของความสุขมันเป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์มันไม่มีสภาพทรงตัวไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนในที่สุดมันก็สลายตัวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนัตตาเอาเข้าแล้วนั้นหลังจากนั้นท่านก็ถามว่าเธอต้องการอะไรความจริงท่านผู้เฒ่าเล่าไว้บอกว่าท่านจะไม่สอนต่อไปก็พอแล้วพวกเราที่มานี่มาก็อยากฟังอย่างนี้อยากฟังเรื่องของขันห้าว่าสภาวะตามความเป็นจริงมันยังไงเพื่อเป็นการยืนยันกับคำสั่งสอนของหลวงพ่อปานเมื่อท่านพูดจบคณะท่านผู้เฒ่าก็กราบนมัสการพระหลวงพ่อขอรับสิ่งที่ผมต้องการหลวงพ่อพูดหมดแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเหลืออยู่นิดหนึ่งว่าพวกผม สิ่งที่มีความประสงค์นั่นก็คืออรหัตผลอยากจะทราบว่าพวกผมนี่จะเป็นพระอรหันต์กับเขาได้ไหมท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เธอไม่น่าจะถามว่าในเวลาใดที่ธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรยังมีครบถ้วนทั้งพระธรรมและวินัยในขณะนั้นถ้าคนเอาจริงเป็นพระอรหันต์ได้หมดทุกคนคณะท่านบุตรเฒ่าจึงได้กล่าวถึงประสบการณ์ไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าทั้งนี้ต้องอาศัยบารมีใช่ไหมครับถ้าบารมีไม่ดีพอก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านตอบว่าบารมีไม่ดีนะไม่มีบารมีทุกบารมีดีหมดเว้นไว้แต่ใจคนมันไม่ดีถ้าบารมีเท่านั้นเอาคนแล้วก็กราบเรียนถามว่าคณะของพวกผมที่มาด้วยกันสามคนสามองค์ จะมีใครบ้างได้เป็นพระอรหันต์ท่านมองหน้าคนนั้นครั้งมองหน้าคนนี้ครั้งมองมองหน้าคนนั้นครั้งท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นทุกคนนั่นแหละถ้าเอาจริงมันก็ได้เป็นถ้าไม่เอาจริงมันก็ได้ไม่ได้เป็นก็เลยกราบเรียนถามท่านตามบันทึกท่านกล่าวว่าเป็นกันเมื่อไหร่พออยากเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นแต่ว่าไอ้คนที่มันมากันสามคนไอ้คนหนึ่งมันปรารถนาพุทธภูมิคนนี้จะเป็นที่หลังเขาจนกระทั่งจะเปลื้องใจจากพุทธภูมิเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเกินกว่า20พรรษาสำหรับเจ้าสองคนนั้นเพียงแค่พรรษาที่สองมันก็ได้อรหันต์พร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทาญาณแต่ว่าสมัยนั้นเขานิยมเรียกกันว่าพระอภิญญาแต่ความจริงเป็นปฏิสัมภิทาเพราะเขาได้สมาบัติแปดกัน
ต่อจากนั้นไปก็ขอศึกษา ปฏิปทาเพื่อความเป็นอรหันต์แต่ก็บอกว่าปฏิปทาเพื่อความเป็นอรหันต์นี่มันไม่มีไม่มีอะไรจะสอนเธอเพราะว่าอาจารย์ของเธอสอนมาแล้วทั้งหมดแต่ถ้าว่าอาจารย์ของเธอเป็นพระโพธิสัตว์จึงไม่มีความมั่นใจในการบรรลุมรรคผลของลูกศิษย์นี่เป็นการหนึ่งคนที่เขาทำไม่ได้ไม่ถึงเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่เชื่อว่าเขาสอนถูกแต่ความจริงเขาสอนถูกแต่ว่าเขาไม่บอกจุดให้ลงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่ปรารถนาพุทธภูมิจะทรงอารมณ์วิปัสสนาญาณคู่กับสมถภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมถภาวนาต้องศึกษาจบจุดทั้งหมดคือทั้งกรรมฐาน40แล้วก็มหาปฏิปทานสูตรแล้วก็มีสูตรอื่นอีกมาก จะต้องทรงคุณธรรมนั้นทั้งหมดเพราะเป็นผู้ทรงความดีมากมีกำลังใจสูงที่เรียกว่ามีบารมีสูงมิฉะนั้นเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ความสนใจในปฏิปทาส่วนนี้ของเขามีครบในด้านวิปัสสนาญาณก็มีแต่ถ้าว่าจะบรรลุมรรคผลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เขาจึงไม่กล้ายืนยันแต่ความจริงคำสอนมันนั้นเขาสอนครบเขาสอนครบทุกอย่างเมื่อเธอต้องการฉันจะบอกให้การเป็นพระโสดาบันก็ดีการเป็นพระสีทาคานาคาอรหันต์ก็ดีเขาศึกษากันตัวเดียวคือสกายทิฏฐิเมื่อตัดสกายทิฏฐิได้ตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์แต่ได้ว่าตอนที่จะตัดสกายทิฏฐิเธอจงปฏิบัติตามนี้นะก่อนที่จะใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณอันดับแรกเข้าฌานให้ถึงที่สุดที่เธอทรงได้เข้าฌานออกฌานสลับกันมาสลับกันไปให้มันมีการทรงตัวแล้วทำจิตให้ทรงในฌานให้แนบสนิททรงตัวมีความสุขที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเธอทั้งหมดได้สมาบัติ8มาแล้วและก็ศึกษาด้านในปัญญามาแล้วอย่างนี้เป็นของไม่ยากไม่ได้มีปัสสนาญาณใช้กำลังสมาบัติ8เป็นกำลังใหญ่ทรงใจให้ทรงจุตัวและถอยหลังไม่ถึงอุปจารสมาธิพิจารณาขันห้าว่าขันห้ามันเป็นภัยสำหรับเรามันเป็นวัตถุธาตุที่สร้างแต่ทุกข์สร้างแต่โทษไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมองดูขันห้าสิคือร่างกายเกิดเราต้องเลี้ยงมันเท่าไหร่มันชอบอะไรเราให้มันกินทั้งหมดแต่เราไม่ต้องการจะป่วยแล้วก็มันก็ยังขืนป่วยเราไม่ต้องการจะเพลียมันก็เพลียเราไม่ต้องการจะแก่อย่างฉันนี่ถ้าว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยต้องการให้มันแก่มันก็แก่ในคนที่ก็ตายไปก่อนเราเขาไม่ต้องการจะตายมันก็ตายเนื่อมันในเมื่อขันห้ามันมีความเลวทรามอย่างนี้เราจะคบค้าสมาคมมันเพื่อประโยชน์อะไรอันดับแรกตั้งใจจับจุดไว้เพื่อความเป็นพระโสดาบันระงับความพอใจในขันห้าเสียคิดว่ามันตายเสมอแล้วทรงศีลให้บริสุทธิ์ศีลควรทำเป็นศีลานุสติกรรมศีลานุสติกรรมฐานทรงศีลให้เป็นกำลังฌานคำว่าฌานคือทรงอารมณ์อยู่ในศีลตลอดวันตลอดคืนไม่ยอมให้ศีลบกพร่องจากใจไม่ใช่ต้องไปนั่งหลับตาปีส่งฌานลืมตาเดินไปเดินมาเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาคุยกับหมาคุยกับแมวศีลส่งตัวใช้ได้เจอหน้าคนเขาด่าเขาว่าเขานินทาศีลเราไม่หวั่นไหวใช้ได้
น้อมใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยในสามรายการคือทรงพระกรรมฐานสามอย่างให้เป็นฌานคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้ทรงตัวความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เธอทรงได้หมดแล้วนี่ต้องมานั่งสอนอะไรกันเว้นไว้แต่จิตใจอย่างเดียวคืออารมณ์พระนิพพานเธอยังไม่มั่นใจเท่านั้นฉะนั้นจงตัดสินใจใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวเจ้าสองคนข้างซ้ายถ้าว่าอย่างนั้นใช้กำลังแห่งอภิญญาสมาบัติของเธอขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วศึกษากับท่านโดยตรงท่านจะชี้จุดมาให้พวกเธอแล้วเธอจงปฏิบัติตามจุดนั้นมันไม่ช้าไม่นานกำลังสมาบัติแปดราภิญญาของเธอสามารถจะช่วยเธอเป็นพันอรหันต์ได้ภายใน7วันก็ได้ภายใน7เดือนก็ได้แต่คำว่า7ปีไม่มีสำหรับคนที่ทรงอภิญญา6แล้วไปสัมมิทายานอย่างเร็วที่สุดภายใน1เดือนก็ได้ให้รักษากำลังใจตามนี้และสำหรับเจ้าคนนี้ปรารถนาพุทธภูมิเองไปไม่รอดอาจารย์เองบอกแล้วว่า10ปีออกจากวัดนั่นอาจารย์เขารู้ว่าเองไม่สามารถจะรักษากำลังพระโพธิสัตว์ไว้ได้จะต้องปฏิบัติตัดทางแต่ภายหลังแต่ว่าต้องถึงเวลานั้นก่อนเวลานี้ต้องสร้างบารมีอื่นเพิ่มเติมเพราะในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์และเวลานั้นมาตัดสินใจรัดภายในเดือนเดียวก็สำเร็จมรรคผลเป็นอันว่าท่านก็สอนอะไรไม่มากให้บอกว่าจงจำไว้ว่าพระโสดาบันนะไม่มีอะไรกำลังใจที่ทรงเป็นฌานเธอมีอยู่แล้วเว้นไว้แต่ว่าขาดอุปสมานุสติกรรมฐานกลับไปใช้อุปสมานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแต่ความจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่วะแกไม่ยึดไว้เป็นอารมณ์โดยเฉพาะเท่านั้นมัวไปเล่นสมาบัติกันเพลินไปโมไปเล่นอภิญญากันเพลินไปมันก็ใช้ไม่ได้จะว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ถูกอาจารย์เขาเก่งอย่างนั้นเขาเอาแค่นั้นไอ้ตัวลูกศิษย์มันก็ไปแค่นั้นตอนนี้อาจารย์ก็เห็นว่าเธออย่าไปไกลในด้านสาวกภูมิเขายังส่งมานี่ถามท่านว่าสำหรับพระสกิทาคามีท่านบอกไอ้นี่กูไม่สอนเว้ยสกิทาคามีกับพระโสดาบันมันก็คล้ายคลึงกันกำลังของพวกแกมันเลยไปแล้วนี่ก็ถามที่อนาคามีมันก็ทั้งบอกมันก็ไม่อยากในเมื่อเราได้สมาบัติ8ได้ปัญญาสมาบัติก็ใช้กายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานให้ช่ำใจควบกับสกายทิฏฐินอกจากเห็นว่าสกปรกก็เห็นว่ามันจะสลายตัวเสียด้วยน้ำมันสกปรกเน่าเละอย่างนี้มีอะไรบ้างที่เราจะพอใจสำหรับความโกรธความยำบาดนั้นเวลานี้แล้วข่มใจด้วยอำนาจของสมาบัติ8แล้วก็มันไม่หนักอะไรใช้วิปัสสนาญาณคือสกายทิฏฐิโคกเอาไว้ว่าไอ้คนมันด่าไม่ถูกเราอย่างที่เองคิดอย่างนั้นพูดอย่างมันถูกกันแล้วด่าเขาก็ด่าขันห้าไอ้ขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาอยากจะด่าก็เชิญด่าไปตามใจเราไม่สะดุ้งสะเทือนคนด่าเขาตกนรกไปเองแล้วเราก็มีเมตตาพรหมวิหารสี่นี่มันก็ได้หมดแล้วนี่วะกรรมฐาน40มันศึกษาหมดไม่เห็นมีอะไรต้องสอนต่อไปก็ถามท่านถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นยังไงถ้าบอกนั่นมันเรื่องกี่ผงแล้วก็อย่าไปติดในฌานมันเกินไปสิฌานเราใช้แต่จงถือว่าอย่าติดในรูปฌานและรูปฌานที่เราได้ว่ามันของวิเศษถือว่ามันเป็นกำลังใหญ่ที่ช่วยเราเข้าประหัตประหารกิเลสเท่านั้นและอารมณ์การถือตัวถือตนก็อย่าทะนงตนว่าผู้วิเศษนี่ที่มันยังไปไม่ได้มันยังถือตัวว่าผู้วิเศษ
ได้ปัญญาสมาบัติได้สมาบัติแปลกูดีกว่าคนนั้นกูเลวกว่าคนนี้กูเสมอคนนั้นอารมณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไปเสียและไอ้ตัวอุทจักคืออารมณ์ที่คิดว่าจะอยากจะไปเป็นพรหมจะเป็นเทวดานั่นเลิกกันต้องการปรินิพพานอย่างเดียวเท่านี้มันก็เป็นการตัดอวิชชาความโง่พระอรหันต์มีเท่านี้เป็นอันว่าอยู่กับท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปเล่าเรื่องละเอียดเลยไม่มีความหมายเอาความหมายในปฏิปทาที่ท่านสอนเท่านั้นท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าอาศัยอยู่ในวัดของท่านศึกษาให้ท่านฝึกท่านสอนอบรมใช้เวลาประมาณ1เดือนความจริง10วันเสร็จท่านก็ไล่กลับแล้วแต่ไปโดนพระดื้อไม่กลับมาถึงเวลา1เดือนท่านว่าช่ำชองนี้แล้วท่านก็ไล่กลับไปอยู่เกกะวัดกลับไปก็แล้วกันเลี้ยงตัวรอดได้แล้วอรหันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี่หลวงพ่อเนียมสอนมากกว่านี้จะโดยย่อสรุปได้เพียงเท่านี้หากว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจดีแล้วก็จริงในด้านของความดีก็รู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกเราเคยฟังกันมาทุกวันหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายมีความประสงค์อย่างนั้นก็มีผลเช่นนั้นตามที่หลวงพ่อเนียมว่าสำหรับมองโดยวันนี้มองโดยเวลาก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะนั่งนอนยืนเดินก็ได้ตามอัธยาศัยพิจารณาหรือภาวนากรรมฐานไปตามอัธยาศัยที่ท่านเห็นว่าสมควรจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาสำหรับเวลานี้ไม่กำหนดให้พอใจเท่าไรทำเท่านั้นจะนั่งจะยืนจะยืนจะเดินก็นอนจะนอนก็ได้ตามอัธยาศัยสำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้ก็จะขอนำปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าเมื่อเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางการปฏิบัติด้วยการทรงกำลังใจแต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าพระโยคาวจรทุกท่านอย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิเรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแล้วก็จริตหกประการใคร่ครวญไว้เสมอจงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์นี่อันดับต้นอันดับต้นถ้าเรายอมแพ้นิวรณ์เราก็ไม่สามารถจะทรงฌานได้นี่ก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลสถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่านจงคิดว่าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านเป็นกุฎุมพีหรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เราถ้าจะกล่าวกันไปก็ดูว่าท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วนึกว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีอาการ33หรือ35ความจริงท่านก็มีอาการ32เป็นร่างกายเท่าเราเราก็มีอาการ32ท่านกินข้าวเราก็กินข้าวท่านเป็นคนเราก็เป็นคนแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีไม่ได้มันก็เลวเกินไปนี่ขอท่านหลายตั้งใจฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำนำไปเอาไปนำมาไปประพฤติปฏิบัติด้วยสำหรับปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าได้ความจริงมีหลายคนเดาว่าเป็นเรื่องคนนั้นเดาว่าเป็นเรื่องคนนี้นี่ความจริงไม่เป็นใช่เรื่องของคนคนเดียวมันเรื่องของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอาจริงอาจังในอดีตที่ใกล้ปัจจุบันนั่นเอง
อดีตแต่ว่าใกล้ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนานมาแล้วถึงชาติก่อนสำหรับปฏิปทาของผู้เฒ่าตอนนี้เราก็มาพูดถึงว่าตอนที่ท่านกลับวัดเพื่อนที่ปฏิบัติปรารถนาสาวกภูมินั่นก็รับฟังจากหลวงพ่อเนียมมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกับอุปัชฌาย์ท่านอาจารย์เก่าแล้วก็เดินท่องเที่ยวไปหาบรรดาพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษที่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์แต่ว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ทราบกันว่าพระอรหันต์เพราะไม่มีใครปิดป้ายไว้ที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ปิดป้ายไว้ที่หน้าอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงท่านเป็นผู้หมดกิเลสแล้วตามที่เขาทราบกันตอนหลังเพราะนั้นว่าพระสมัยนั้นท่านปิดกันท่านเก็บดีของท่านไว้เป็นเครื่องทรงความดี ไม่จะเอาดีมาที่วางกลางถนนให้คนเหยียบเล่นเมื่อศึกษามาหลายอาจารย์กี่ร้อยกี่สิบอาจารย์ก็ตามพูดเหมือนกันหมดไม่รับการยืนยันมาเหมือนกันกำลังใจก็มีท่านกลับมาท่านก็ใช้สมาธิตั้งแต่ต้นถึงสมาบัติ8ถอยหลังมาทรงอภิญญาใช้มโนวิธิความจริงท่านมีอภิญญาใหญ่แต่ว่าใช้อภิญญาเล็กใช้มโนวิธิท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่ท่านเคยได้ฟังรัชนีพูดไว้ในบันทึกเสียงตามนั้นนั่นแหละตามสายนั่นแหละแล้วก็ไปศึกษาต่อลงมาในที่สุดภายในประชาเพื่อนทั้งสองก็บรรลุมรรคผลเป็นอรหัตผลแต่คนในตำบล นั้นจะรู้จักพระอรหันต์ก็ไม่มีจะรู้จักท่านทั้งสามนี้ถ้าเป็นพระเจดีย์สักหน่อยหนึ่งก็ไม่ปรากฏมีแต่เขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นด้วยเหตุนานาประการนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสอยากจะไปอเวจีมหานรกเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นก็ไม่มีใครห้ามเขาได้สำหรับอีกท่านหนึ่งท่านผู้เฒ่าผู้เป็นเจ้าของต้นบันทึกท่านเล่าให้ฟังต่อว่ามาว่าสมัยนั้นท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาปรารถนาพุทธภูมิทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลกำลังใจมุ่นมั่นประกอบความดีหลายประการรวมความมาทุกอย่างที่คิดว่าดีตามที่ครูบาอาจารย์สอน คำว่าครูบาอาจารย์สอนนี่ก็หมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาตามพระธรรมวินัยคือตามตำรับตำราบ้างตามคำสอนของอาจารย์ครูบาอาจารย์บ้างตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบ้างทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรขอให้บรรดาภิกษุสามเณรด้วยกันมีความสุขขอให้ชาวบ้านมีความสุขที่อยู่ที่อาศัยของตนปล่อยรกเป็นรังกาแต่ว่าที่อยู่ที่อาศัยของบุคคลอื่นสั่งสร้างสมทำความสะอาดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในวัดของตนเองแล้วก็ภายนอกวัดแต่ได้ว่าบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านัตติโลเกอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายเลยไม่มีในโลกนี่เป็นเรื่องจริงท่านไปสร้างความดีที่ไหนก็ถูกเขาด่าที่นั่นถ้าเรื่องนี้บรรดาท่านหลายทำก็ทำปฏิบัติมาบ้างกระทบบ้างจนถือว่าเป็นเรื่องปกติสร้างโบสถ์วิหารการประเรียนให้เขาสร้างศาลาการประเรียนให้เขาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาสร้างความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมอะไรที่ไหนที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ความสุขของตนเองไม่ได้เคยคิด
คิดอย่างเดียวว่าเรามุ่งมั่นเพื่อพระโพธิญาณเรามีความต้องการอย่างเดียวจะสร้างสรรค์บุคคลอื่นให้มีความสุขความลำบากแค่นี้ไม่มีความหมายต่อไปเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระโพธิญาณแต่ว่าบรรดาท่านหลายอาศัยทำอะไรให้แก่คนที่มีกิเลสถ้าเราจะหวังเอาดีกับคนที่มีกิเลสแล้วขอท่านหลายโปรดจำให้ดีจงอย่าคิดเพราะว่าคนที่มีกิเลสมีความมุ่งมั่นอยู่คือ 1. หวังประโยชน์ส่วนตนในตอนต้นถ้าจะช่วยเราเขาก็หวังผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนตามความประสงค์ของเขาไม่ได้ไม่ช้าเขาก็เลิกถ้าเขาไม่เลิกเปล่าเขาก็ชวนให้คนอื่นเลิกไปด้วยชวนให้คนอื่นเลิกไปก็ยังไม่พอยังไปแนะนำยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นไม่ร่วมมือในการปฏิบัติความดีท่านผู้เฒ่าผู้นี้ท่านบันทึกไว้ว่าท่านโดนทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระจนกระทั่งในที่สุดระยะการผ่านไปใกล้จะ20พรรษาใกล้จะครบหรือเวลาอีกไม่กี่เดือนท่านก็มานั่งใคร่ครวญดูว่าโอ๋หนอนี่เราตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเพื่อภิกษุสามเณรการสร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณประโยชน์ของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระเพราะเณรนี่ก็ทำเพื่อการสงเคราะห์บรรดาภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่สำคัญหวังตั้งใจเขามีความสุขพระทั้งที่มีความรู้ดีในด้านปริยัติบางท่านก็มีศักดิ์ศรีสูงมียศมีตำแหน่งสูงต่างคนต่างก็รวมกันกินโต๊ะท่านช่วยกันประนามหาทางกลั่นแกล้งด้วยการทั้งปวงจนกระทั่งตัวท่านเองท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเคยคิดว่าคนประเภทนี้มันน่าจะเก็บลงไว้ใต้ดินนั่นดีกว่าแต่ข้ามามองดูตัวเห็นว่าห่มผ้าเหลืองคลำดูหัวผมสั้นคลำดูคิ้วไม่มีก็มาตัดสินใจทีว่าเมื่อเขาเลวเราจงอย่าเลวตอบท่านก็นั่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ะทรงดีแสนดีคนจะดีเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งพระองค์ทรงตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุขเมื่อพระองค์มีความสุขแล้วก็ต้องทนกับความเหนื่อยยากนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในป่านอนในเขาข้าวที่จะฉันเข้าไปก็เลือกไม่ได้ทั้งที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติถ้าไม่บวชจะมีความสุขแต่นี่ท่านสละสุขส่วนที่เป็นโลกีวิสัยมาแสวงหาสุขเป็นโลกุตรธรรมพระองค์จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณสอนใครต่อใครโดยไม่มีสินจ้างรางวัลแต่ถึงกระนั้นเทวทัตซึ่งเป็นญาติกันแท้ก็ยังหาทางกลั่นแกล้งทำลายล้างพระองค์ด้วยประการทั้งปวงวันเทมันดาประชาชนบางหมู่บางเหล่าหรือคณาจารย์บางคณะหรือทุกคณะก็ตั้งใจทำลายท่านด้วยการทั้งปวงเหมือนกันอย่าไปที่ไหนมีคนเขาด่าเขานินทาที่นั่นท่านจึงไปคิดว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันซึ่งเป็นพระพุทธบิดรถูกมาแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ทรงท้อถอยกลับมุ่งมั่นสงเคราะห์บุคคลนั้นหลายให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสุขและความทุกข์แล้วก็เรานี่ยังถูกท
ทำร้ายระถ้าถูกประทุษร้ายด้วยวาจาด้วยการกลั่นแกล้งจากบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและฆราวาสที่เราสร้างสถานที่ให้อยู่ให้อาศัยให้ปัจจัยเป็นเครื่องบริโภคมีความสุขที่เราถูกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขนาดพระนางมาคณิยาจ้างคนติดตามด่าจะไปเทศที่ไหนก็ยืนด่าที่นั่นบิณฑบาตที่ไหนก็ด่าที่นั่นทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ยังไม่ท้อถอยทำไมเราจึงจะไปคิดทำลายล้างบุคคลประเภทนั้นท่านคิดต่อไปว่าคนชั่วไม่มีที่ไหนที่นั่นก็หาคนดีไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีความสุขเสร็จแล้วขึ้นชื่อว่าสุขในปัจจุบันเป็นเครื่องพอก็ไม่แสวงหาความสุขยิ่งไปกว่านั้นจึงมาตัดสินใจว่าคนชั่วทั้งหลายเหล่านี้เป็นครูของเราที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่านัตถิโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำด่าไม่สนใจกับคำสรรเสริญพยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วก็มีความเบื่อหน่ายจุดหนึ่งคิดว่าชีวิตเดียวของเราเท่านี้โลกยังสร้างความทุกข์ให้แก่เราขนาดนี้ถ้าหารับปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปก็จะต้องเกิดอีกกี่แสนกับก็ไม่ทราบหมายความไม่รู้นี่มันจะเกิดอีกกี่อสงไขยกับอีกกี่แสนกับแต่ละกับอาจจะเกิดหลายครั้งแต่ละคราวก็จะถูกเรื่องราวแบบนี้นี่ท่าทางไม่ดีพระอุปัชฌาย์บอกแล้วว่าหลังจากบวชแล้ว20ปีไปความปรารถนาทุกอย่างที่เธอตั้งใจไว้จะสำเร็จผลฉะนั้นจึงคิดว่าการที่จะทำตนให้ปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่เป็นเรื่องขอลาพระโพธิญาณเมื่อจุดธูปจุดเทียนนมัสการพระรัตนตรัยลาพระโพธิญาณในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพระลอยมาในอากาศมีฉับพลันรังสีรัศมีหบการโผยพุ่งออกเข้ามายืนใกล้ก็ทราบว่าพระองค์นั้นเป็นใครพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์แล้วก็ตรัสว่าสัมภเกสีเธอปรารถนาพระโพธิญาณมามีเปอร์เซ็นต์เข้าไปตั้ง 80% แล้วถ้าเธอจะลาทำไมไม่ลาซิมันหลายร้อยชาติมาแล้วถ้าอารมณ์สาวกภูมิของเธอเต็มแล้วเต็มมานานแล้วเวลานี้มันเลยเข้ามาแล้วจวนจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณชาติที่จะพึงเกิดต่อไปเพียง7ชาติเท่านั้นทนไม่ได้หรือขอให้ทนต่อไปท่านบอกว่าพอฟังคำเท่านั้นใจก็อ่อนปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์มาอีกหนึ่งปีทนไม่ไหวอีกดูบรรดาพระบรรดาคฤหัสถ์รุกรานเต็มทีอ้าวลาใหม่ท่านก็ตรัสอย่างนั้นตั้งต้นกันใหม่ว่าไปอีกต่อมาในข้างหลังที่สุดที่ปรารถนาที่ไม่ต้องการพระโพธิญาณ นั่นก็คืองานของคณะสงฆ์เกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพระผู้ทรงศักดิ์ในเขตจังหวัดนั้นรุกรานพระผู้น้อยเข้าปล้นทรัพย์สินของวัดต่างๆโดยใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ยึดทรัพย์สินต่างๆของวัดต่างๆถ้าเจ้าอาวาสวัดไหนฝ่าฝืนก็สั่งถอดเสียบ้างสั่งพักบ้างจับสึกเสียบ้างทั้งๆที่ตัวไม่เต็มใจจะสึกเมื่อโดนกิจแบบนี้เข้ามองเห็นกิจว่าโอ๋หนอ
ทำไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงมีจริยาเลวอย่างนี้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีอยู่ในงานนั้นเพราะเป็นหน้าที่ส่วนเป็นหน้าที่โดยตรงจึงหาทางสืบสวนสอบสวนเหตุต่างๆว่าพระที่ทำตนเป็นโจรท่านนี้ท่านเอาอำนาจมาจากไหนลุกรานเขายึดทรัพย์สมบัติต่างๆของวัดทั้งหลายซึ่งเป็นของสงฆ์เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวซื้อขายจ่ายแจกทำแบบคฤหัสถ์ขุดกุเขาบ้างทำลายพระพุทธรูปซะบ้างทำทุกอย่างที่มันจะพึงได้มาเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่มีโทษถูกฟ้องร้องเข้าไปเมื่อไรก็ปรากฏว่าท่านผู้นี้ได้รับยศเลื่อนยศเมื่อนั้นสืบไปสืบมาพบต้นตอใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ในการบริหารคณะสงฆ์พอทราบกิจนี้จิตก็ตกลงกำลังใจตกคิดว่าปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่ได้แล้วที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงยับยั้งนั่นเป็นความดีแต่ถ้าว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ประสบกับความชั่วขนาดนี้ถ้าต้องเกิดอีก7ครั้งมันไม่ยิ่งไปกว่านี้แล้วนี่ชีวิตเดียวเท่านี้ยังทนไม่ไหวในขณะนั้นจึงได้ตั้งใจลาพระโพธิญาณต่อไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดถึงแม่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถจะเปล่งฉับพลันรังสีรัศมีหุประการปรากฏหน้าเฉพาะหน้าของท่านยับยั้งเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ยอมเพราะว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวทนไม่ไหวถ้าพระเน่าอย่างนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่เป็นไรข้างหน้าถ้าไปพบพระเน่าเขาแบบนี้อีกดีไม่ดีจะกลายเป็นสัตว์นรกไปเพราะว่าท่านที่ปรารถนาพระโพธิญาณไม่มีโอกาสเป็นพระอริยเจ้ายังฆ่าคนได้ยังทำอันตรายชีวิตเขาได้ถ้าบังเอิญนิสัยเก่ามันกลับมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละก็หมายถึงว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเวลาตายก็จะลงอเวจีมหานรกขอลาไม่ขออยู่ต่อในเมื่อตั้งใจจริงๆท่านก็ไม่ขัดจึงได้มีพระพุทธธรรมตรัสว่าสัมภเกสีเธอปรารถนาพระโพธิญาณมาฉะนั้นเมื่อลาก็ต้องทำกิจของพระโพธิญาณต่อไป12ปีถ้ากิจนั้นหมดเมื่อไรจบเมื่อไรแล้วกิจส่วนตัวของเธอจบแล้วจงทำกิจของพระโพธิญาณต่อไป12ปีภายใน12ปีนี้จะตายไม่ได้ก็แปลกใจนี่เป็นเขาเห็นเขาห้ามอยู่กันนี่เขาอยากให้ตายนี่ห้ามตายเขาคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ช่างเถอะระยะ12ปีดีกว่า7ชาติเพราะ1ชาตินั้นมันหลาย10ปีหลายร้อยปีถ้าไปเกิดต้นกลับก็เกิดเป็นกลับกลับเอ้ยเกิดมีอายุเป็นหมื่นหมื่นปีมันก็แย่ก็รับคำเมื่อรับคำแล้วพระองค์ก็มีพระพุทธบัญชาว่าสัมภเกสีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางวันเธอจะมีกิจอะไรก็ตามกลางคืนไม่จะมีแขกคุยดึกๆเจ้าจงละกิจนั้นเสียเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มจงเลิกการติดต่อกับแขกเข้าทำกิจส่วนตัวให้เคร่งครัดในบันทึกของท่านได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์เวลาพุทธภูมิแล้วโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลขั้นถึงที่สุดจะมีไหมท่านบอกว่าตามกระแสขององค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเวลานี้เธอเทียบสัตตคตุงอารมณ์จิตเวลานี้เทียบสัตตคตุงคำว่าสัตตคตุงก็หมายความว่าต้องเกิดอีก7ชาติคำว่า7ชาติในที่นี้หมายถึงว่าเป็นพระโสดาโสดาปฏิผลเบื้องต้นพระโสดาบันแบ่งเป็น3ชั้นคือเอกวิชีอันดับสูงสุดจิตละเอียดที่สุดเกิดมันเป็นมนุษย์อีกชาติเดียว
โกลังโกละมีจิตระดับกลางเกิดเป็นมนุษย์อีก3ชาติสัตตะคาตุงเกิดเป็นมนุษย์อีก7ชาติก็เป็นอันว่าจิตเทียบเข้าพระโสดาปัตติผลอันดับต้นยังได้กราบทูลองค์สมเด็จพระทศพลต่อไปว่าถ้าจะปฏิบัติไปแล้วกิจในพุทธศาสนาจะจบเมื่อไหร่ตามภาพนิมิตขององค์สมเด็จพระจอมไตรนี่พูดกันตามบันทึกของท่านผู้เฒ่าท่านกล่าวว่าถ้าเธอขยันหมั่นเพียรดีใช้จิตให้พอเหมาะพอดีคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ขยันเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปอย่างเร็วเธอจะได้บรรลุจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้ากำลังใจของเธอย่อหย่อนเธอก็จะจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเดือนที่ท่านบอกนั่นเป็นจนจะถึงเดือนกรกฎาคมเป็นประมาณกลางเดือนมิถุนาก็เป็นว่าท่านก็ดีใจคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ช่างอะไรถ้าเราจะมีโอกาสจบกิจพระพุทธศาสนาอย่างกับเพื่อนสองท่านอันนี้เป็นความดีจึงได้รับปากกับองค์สมเด็จพระจินดาสีว่าถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลตามที่องค์ทรงตรัสก็จะขอปฏิบัติตามพระพุทธฎีกาทุกประการภายใน12ปีที่กล่าวนั้นจะไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานจะยากจะลำบากเพียงใดก็ตามทีจะขอสนองคุณองค์สมเด็จพระจินดาสีด้วยชีวิตหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ว่าดีแล้วสัมภเกสีผลที่เธอมีความตั้งมโนปฏิฐานปรารถนาไว้จะไม่ช้าไปกว่านั้นตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถือว่าเธอลาจากพุทธภูมิมีจริยาของสาวกภูมิต่อไปฉะนั้นเวลา4ทุ่มทุกคืนจงเข้าห้องนมัสการพระและตั้งใจปฏิบัติตามกระแสที่จะทรงตรัสสั่งสอนด้วยพระองค์เองนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิปทาตอนปลายของท่านผู้เฒ่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเห็นกำลังใจของท่านผู้เฒ่าใช้กำลังใจอย่างไหนจึงสามารถบรรลุมรรคผลถึงที่สุดได้แต่ความจริงมรรคผลขั้นที่สุดขั้นอรหัตผลของท่านไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีหน้าตามที่ท่านกล่าวและก็ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีปัจจุบันที่ท่านกล่าวเป็นการจบกิจเพียงแค่เดือนกรกฎาคมนั่นเองอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะคุยกันนี่ก็หมดไปเสียแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงยึดปฏิปทาของท่านมหาบาลตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นปฏิบัติตนให้เข้าถึงมรรคถึงผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสและตามที่ท่านทั้งหลายมุ่งหมายไว้ต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอยู่ในอิริยาบถ4อย่างใดอย่างหนึ่งคือนั่งนอนยืนเดินตามความต้องการของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานใช้อารมณ์แน่นอนหรือเปล่าอันนี้จะต้องคำนึงไว้เสมอคำว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจฉามิข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้หากว่าท่านนั้นหลายเผลอไปสร้างความชั่วคือละเมิดพระธรรมวินัยส่วนใดส่วนหนึ่งเข้า
ก็แสดงว่าท่านนั้นหลายปฏิญาณเปล่าไม่ได้มีความหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสมณเณรอุปสมบทบรรพชาเข้ามาแล้วก็ไม่มีความหมายอะไรกลายเป็นคนหลอกลวงโลกทำลายความสุขของชาวบ้านที่ก็เรียกตามภาษาชาวบ้านเรียกว่าล้างผลาญทรัพย์สินของชาวบ้านโดยใช่เหตุฉะนั้นในฐานะที่ท่านบวชเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์จึงเอาน้ำใสๆมาใส่ขันมันน้ำนิ่งแล้วก็มองดูหน้าไว้เสมอเมื่อเวลานี้หัวเราโล้นคิ้วไม่มีหนวดไม่มีมองดูกายคลองผ้าเหลืองมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่จะบ้านเขาเคารพบูชาต้องทำตนให้เสมอนั้นอย่าทำตนให้เลยไปพระธรรมวินัยบทใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักของเราฟังกันเป็นปกติย้ายคลาดจากจริยาวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งนี้ไม่ควรเราไม่ทำสิ่งนี้ควรเราทำคันธะธุระวิปัสสนาธุระทำเสียให้ครบที่การพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเร่งรัดให้คนนั้นทำงานคนนี้ทำงานแต่ว่างานของเรามีอะไรบ้างเราควรจะรู้ตั้งใจช่วยกันทำเป็นการบริหารตัวเป็นตนเป็นตัวเสร็จสำหรับวันนี้ก็จะนำมาปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าหลังจากที่ท่านได้ลาจากพุทธภูมิแล้ว ตอนนี้ท่านอย่าลืมนะว่าท่านผู้เฒ่านี่ฝึกมาหมดทั้งกรรมฐาน40มหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็ยังมีคิริมานนทสูตรมีสูตรต่างๆอีกมากที่เรื่องในการปฏิบัติในปฏิปทารวมความว่าท่านเป็นคนตะกละละมั้งตะกละในการศึกษาตะกละในการประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่ากำลังใจในส่วนนั้นยังมีความปรารถนาพระพุทธภูมิอยู่จิตก็มีความมุ่งหวังอย่างเดียวคือทรงฌานสมาบัติในพระกรรมฐาน40ในมหาติปัฏฐานสูตรในคีริมานนทสูตรในปัปปโตพมสูตรทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในเนื้อในธรรมจักรก็ดีนาทิก็ดีนานัตก็ดีธรรมนิยามก็ดีรวมแล้วสรุปเอามาใช้หมดทุกอย่างเพื่อเป็นการรักษากำลังใจเนี่ยสิ่งที่ท่านไม่ลืมก็คือความตายและจิตใจพร้อมไม่ได้เมตตาปราณีแต่ถ้าว่าจะลืมผู้ปฏิบัติในสมณธรรมขององค์สมเด็จพระจินทร์สีเขาจะสนใจแต่เพียงคนดีเท่านั้นเรื่องคนเลวน่าจะไปอ้างนะเคยมีบุญมีคุณเคยให้ข้าวให้น้ำตอนนั้นบรรดาของความดีถ้าตอนเลวเขาไม่ครบแล้วก็จะไปว่าเขาด้วยว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอเสวนาจะพาลานังปันฑิตานัญญเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังการไม่ครบคนเลวหนึ่งการครบแต่คนดีหนึ่งการบูชาบุคคลที่มีคุณควรบูชาจัดว่าเป็นอุดมมงคลนี่เป็นคติของท่านแล้วท่านก็ลองทุกอย่างว่าคนดีเขาว่าเลวลองคบดูที่จะดีไหมเอาดีไม่ได้แน่เพราะเจ้าคนเลวเนี่ยมาคบมันสร้างสรรค์ความเลวเข้ามาไม่มากไม่มากมันจะไม่ยอมคลายความเลวเมื่อพิสูจน์แล้วแต่พบคบคนดีมีความสุข
บูชาความดีของบุคคลผู้มีคุณมีความสุขฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจว่าอาหารของคนเลวเราไม่พึงปรารถนาเราต้องการแต่อาหารของคนดีถ้าในถิ่นใดที่ไม่สามารถจะมีคนดีเลยเราจะอดตายยอมอดตายดีกว่าที่จะกินข้าวของคนเลวเพราะเกรงว่าเชื้อความเลวมันจะติดเชื้อมันติดมาจากไหนอาศัยข้าวเป็นสื่ออาหารเป็นสื่อเขาก็จะถือว่าเขาเลี้ยงดูปูเสื่อให้ความสุขนี่คนเลวที่ต้องการจากเรานั่นก็คือความเลวให้เราทำลายพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคตินี้ของบรรดาท่านนั้นหลายลองใคร่ครวญดูว่าท่านผู้เฒ่าที่ท่านคิดอย่างนั้นมันถูกหรือมันผิดจะสังเกตดูได้ว่าท่านจะไม่ค่อยสูงสิงกับคนที่มีจริยาเลวหรือว่าบุคคลที่จะเข้าไปรบกวนในการเจริญสมณธรรมท่านจะกระโชกกระชากให้โกรธไว้เสมอเพราะคนเลวโกรธเส้นได้ดีไม่มารบกวนทำลายความดีที่จะเพิ่งสร้างนี่เป็นปฏิปทาหนึ่งแล้วนอกจากกรรมฐานทุกอย่างสูตรทุกอย่างที่ทรงแล้วจะลืมว่ากรรมฐาน40อย่างเดียวก็เหลือแหละแต่ท่านผู้นี้ไม่ยอมคำว่าเหลือคำว่าพอไม่มีอะไรที่องค์สมเด็จพระจอมไตรว่าดีลองหมดลองให้หมดไหนๆตั้งใจเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วมันไม่ต้องลงทุนลงรอนอะไรนี่เป็นกำลังใจของท่านผู้พุทธปฏิบัติแล้ว2ในวิชา3 5ในปัญญา6ซ้อมหมดไม่เหลือมีอะไรบ้างไม่ยอมให้เหลือการปฏิบัติเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีกำลังใจอยู่อย่างเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในพระพุทธศาสนาคำว่าไม่สามารถจะไม่มีสำหรับเราถ้าสิ่งใดที่คนอื่นทำได้เราทำไม่ได้ยอมตายดีกว่าร่างกายไม่มีความหมายในเมื่อเรามันเลวแล้วก็ไม่ควรจะทรงอยู่บนแผ่นดินให้มันหนักเป็นดินเปลืองอาหารของชาวบ้านเปลืองทรัพย์สินของชาวบ้านนี่กำลังใจของท่านที่บอกไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าปฏิปทาตอนหลังท่านจะสงสัยตอนนี้เข้าจุดเครียดจุดเครียดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้แหละเป็นตอนที่เราจะเห็นได้ว่าเป็นจริยาที่การปฏิบัติมันมีความหนักมากคือว่าจะต้องถูกเร่งรัดเพราะอาศัยที่ตนลาจากพุทธภูมิหลังจากนั้นแล้วคืนที่สองจากองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ทรงยอมรับการลาจากพุทธภูมิพระองค์ก็ทรงมีพระบัญชาว่าเธอต่อไปหลังจากนั้น16:00 น.จงเลิกรับแขกเข้าห้องบูชาพระฉันจะมาสอนตามเวลาสั่งคำสั่งต้องเป็นคำสั่งตามปกติท่านก็เป็นคนเคร่งครัดในเวลาอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าเวลานี่ใครเคร่งคลาดไม่ได้แต่เคร่งคลาดเพียงวาระเดียวหรือสองวาระก็ต้องเลิกคบกันทันทีถือว่าคนเลวประเภทนี้ไม่ควรจะคบเอาไว้ฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงสั่งก็ปฏิบัติตามเพราะของหายากถ้าใครเขาร้องถามมันได้เขาคงจะถามเข้ามาว่าพบพระพุทธเจ้าได้ยังไง นี่คุยกันตามปฏิปทาของท่านเราไม่กลัวใครไม่กลัวใครเขาว่าบันทึกมาว่ายังไงก็ว่าไปตามบันทึกที่ว่าไม่กลัวไม่ใช่ว่าไม่ได้อ้างตัวเป็นท่านผู้นั้นว่าตามบันทึกของวันนั้นแล้วก็จงอย่าลืมว่าวิชาสามอภิญญา6และสมาบัติ8ท่านคล่องทุกอย่าง
การจะพบกับใครก็เป็นของไม่ยากจะพบกับเทวดาจะพบกับพรหมจะพบกับพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วจะพบกับพระพุทธเจ้าก็พบได้ถ้าไม่แน่ใจก็เชิญทำให้ได้พิสูจน์กันตามนี้มาเจริญธรรมวิชาสามให้เกิดแล้วธรรมปัญญาให้เกิดดูที่ว่าจะพบได้หรือไม่ได้ถ้ายังทำไม่ได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปนั่งสงสัยอย่าไปนั่งวิจารณ์ให้สันดานเลวมันจะเผาผลาญจิตกันว่าองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสไว้นั้นอย่างนั้นเขาก็เข้าห้องตามเวลาคือก่อนเวลานิดหน่อยเหลือเวลา15นาทีเข้าห้องบอกแขกเลิกปิดประกาศว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะเลิกรับแขกตั้งแต่เวลา3ทุ่มครึ่งใครจะไปหรือไม่ไปก็ช่างเข้าห้องปิดเข้าปิดประตูลงกลอนนอนสบายเข้าไปก็บูชาพระรัตนตรัยทำวัดตั้งกำลังใจไว้ในจุดของสมาธิถึงเวลา4ทุ่มตรงก็ปรากฏว่ามีฉับพลันรังสีรัศมีหุบการพวยพุ่งมาสู่ห้องแสงสว่างเหมือนกับพระอาทิตย์สักพันดวงหลังจากนั้นก็มีปรากฏเป็นพระรูปประโฉมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้พระองค์ทรงมีพระบัญชาว่าเธอจงเอนกายลงไปนอนในลักษณะสีหาสยาตทรงจิตเป็นสมาธิท่านว่ายังไงก็ว่าตามกันก็ทำตามนั้นท่านว่าอย่างนั้นต่อไปเข้าอภิญญาพละสมาบัติคำว่าอภิญญาพละสมาบัติบางทีท่านนั้นหลายจะไม่เข้าใจคือว่าสมาบัติที่พึงได้ถ้ามีอภิญญาผสมก็ใช้กำลังของอภิญญาเข้าร่วมด้วยพูดอย่างนี้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามใจไม่อธิบายใครอยากจะรู้อาการเป็นอย่างไรก็เชิญทำอภิญญาให้ได้แล้วจะรู้เรื่องจะมานั่งสอนกันตอนนี้ไม่มีทางเมื่อเข้าอภิญญาสภาพระสมาบัติเต็มอัตราแล้วถอยลงมาถึงอุปจารสมาธิทรงสั่งให้ข้าทำจิตเข้าถึงสมาบัติ8เข้าสมาบัติประมาณบัติ8จิตทรงตัวดีแล้วถอยลงมาถึงอุปจารสมาธินี่เป็นจริยาของท่านผู้ทรงอภิญญาถ้าว่าเป็นจริยาของเราก็รักษาลมให้ใจเข้าออกใช้กรรมฐานที่เรามีความคล่องรักษาอารมณ์ให้สบายจิตเป็นสุขที่สุดเท่าจะพึงได้ในวันนั้นหลังจากนั้นก็พิจารณาวิปัสสนาญาณพอเข้าอภิญญาพละสมาบัติตั้งการตั้งจิตตรงอยู่ประมาณ1ชั่วโมงถอยหลังลงมาถึงอุปจารสมาธิเข้าจิตได้ฌาน1 2 3 4 5 6 7 8หยุดอยู่ที่ฌาน8เวลาประมาณ1ชั่วโมงถอยหลังมาสู่ปัจจารสมาธิตอนนี้มีกำลังตั้งมั่นจิตทรงตัวมันก็เสาหินที่ปักไว้มีอารมณ์เบาใจโปร่งมีความสุขตอนนี้เองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอจงคิดตามฉันพูดนี่ฟังให้ดีนะแทนที่ท่านจะสอนให้คิดเองทำไมอย่างนั้นจงคิดตามคำฉันพูดแล้วก็ทรงตรัสช้าๆเบาๆว่าสัมภเกสีการลาพุทธภูมิของเธอคราวนี้ก็มีจุดประสงค์จะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตประหาร
คนที่จะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นั้นต้องมีจิตใจเข้าถึงอริยสัจถ้ามีอารมณ์ไม่มั่นคงในอริยสัจไม่มีทางที่จะบรรลุได้อริยสัจมี4คือ1ทุกข์2สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์3นิโรธะความดับทุกข์เพื่อทุกข์ดับ4มรรคได้ก็ปฏิปทาถึงความดับทุกข์อริยสัจทั้ง4กิจที่จะพึงทำมี2คือทุกข์กับสมุทัยเพราะคำว่ามรรคก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราทรงอยู่แล้วสิ่งที่จะต้องหาใหม่นั่นก็คือหาทุกข์ให้พบแล้วก็ทำลายต้นเหตุของความทุกข์ให้ได้ท่านตรัสแล้วก็ถามด้วยว่าอะไรคำว่าทุกข์หมายความว่ายังไงท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าไว้ในบันทึกบอกว่าทุกข์หมายว่าสิ่งที่เราจำจะต้องทนเพราะมันมีการผืนอารมณ์อาการใดก็ตามจะเป็นเสียงก็ตามจริยาก็ตามการสัมผัสก็ตามถ้ามันฝืนอารมณ์สิ่งนั้นเป็นทุกข์ท่านบอกว่าใช่แล้วการคิดอย่างนี้ถูกตรงตามเป้าหมายที่พระอรหันต์เขาคิดกันตามบันทึกของท่านรู้สึกว่าท่านบอกว่าแม้ตัวมันอยากจะลอยเพราะว่าคำชมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่หากันได้ยากแต่ได้ว่าการชมของท่านจะชมใครบ้างไม่สำคัญท่านบอกว่าพอได้รับคำชมเท่านั้นมันเกือบจะเป็นอรหันต์ซะเวลานั้นใจมันชุ่มชื่นแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าสัมปเกสีจำให้ดีว่าอะไรมันเป็นทุกข์เธอจะเพิ่งหาทุกข์อื่นที่มันมีความสำคัญน้อยหรือสำคัญมากก็ตามที่มันอยู่ห่างตัวอันดับแรกจงมองทุกข์ของคำข้าวเสียก่อนข้าวหนึ่งคำที่เจ้าบริโภคเข้าไปข้าวมันมาจากความสุขหรือความทุกข์ท่านผู้เฒ่าบันทึกไว้บอกก็ได้กราบทูลว่ามาจากความทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะท่านทรงแย้มพระโอษฐ์เธอรู้แต่ว่ายังรู้ไม่ละเอียดเธอจะรู้แต่เพียงว่าอาหารที่เธอบริโภคเข้าไปนั้นก่อนที่เธอจะได้มาต้องเดินบิณฑบาตแล้วชาวบ้านเขาจะเอาข้าวมาใส่บาตรได้เขาต้องหุงหาอาหารเขาต้องหุงหาทำให้สุกเสียก่อนปกติเธอมีอารมณ์รู้เพียงเท่านี้การรู้เพียงเท่านี้มันยังมีเปอร์เซ็นต์ดีน้อยเกินไปที่จะเป็นอรหันต์คนนี้เขาจะเป็นอรหันต์ได้เขาไม่คิดแค่นั้นอารมณ์อย่างนั้นมันยังสั้นเกินไปมันยังหยาบเกินไปถ้าจะพึงได้ก็เพียงพระอริยะขั้นต้นคือพระโสดาบันขั้นสตคตุงแต่ถึงยันได้ก็ได้ช้าเต็มทีเพราะอารมณ์อย่างนี้ยังหยาบมากตอนนี้เมื่อกี้นี่มันจะลอยท่านว่าอย่างนั้นตอนที่ชมจันลอยพันโดนตะลมพุกตีหัวเข้าตอนนี้สุดลงมาทันทีนัทพระองค์ก็ทรงแซบทรงแย้มพระโอษฐ์ทำให้ชื่นใจว่าไม่เป็นไรสัมเกสีพ่อมาคราวนี้หวังจะสงเคราะห์เธอให้เข้าถึงจุดตามที่เธอประสงค์เธอไม่ต้องหวั่นไหวในถ้อยคำของพ่อพ่อพูดให้เธอมีความเข้าใจเท่านั้นไม่ได้ประณามว่าเธอเลวจงฟังต่อไปคำข้าวคำเดียวมันทุกข์หนักเหลือเกินมันทุกข์มากยากที่จะเปลื้องให้พ้นได้จงคิดตามนี้ว่าข้าวก่อนจะสุกเขาทำอะไรบ้าง
ข้าวก่อนจะสุกชาวบ้านเขาต้องหุงข้าวให้สุกอาการหุงข้าวให้สุกเขาทำอะไรบ้าง 1. ต้องเข้าสารมาใส่หม้อ 2. ต้องหาน้ำมาใส่ในข้าวสาร 3. ต้องหาหม้อมาเป็นเครื่องรองรับ 4. ต้องมีเตา 5. ต้องมีเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องนั่งนั่งคุมดูว่าข้าวจะสุกขนาดไหนจะอ่อนหรือแข็งขนาดไหนอาการที่ต้องทำอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์พระองค์ทรงตรัสถามท่านผู้เฒ่าบันทึกไว้ว่าเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านตรัสถามว่าทุกข์เพราะอะไรท่านผู้เฒ่ากราบทูลท่านว่าทุกข์เพราะว่าต้องใช้กำลังกายเหนื่อยแทนที่จะมีเวลาพักผ่อนนอนให้สบายก็ต้องไปทำกิจการนั้นๆเพื่อเลี้ยงร่างกายซึ่งมีสภาพไม่เที่ยงพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ว่าเข้าใจถูกแล้วด้วยการเข้าใจอย่างนี้อารมณ์มันต้องทรงตัวไม่ใช่ว่าจะมีความรู้สึกอยู่ในขณะใดขณะหนึ่งของหนึ่งวันต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหรือเวลาที่กำลังตื่นอยู่ เวลาที่จะหลับก็ต้องหลับไปด้วยอารมณ์อย่างนี้ให้รู้จักว่าแม้แต่ข้าวคำเดียวในปากมันเริ่มทุกข์เรากินเข้าไปแล้วมันก็ทุกข์นี่ก่อนที่จะได้กินนะชาวบ้านเขานำมาด้วยความทุกข์เราจะไปหาข้าวมันได้มากินได้เราก็จำเป็นที่ต้องเดินไปหาเขาการเดินไปฝนตกแดดร้อนเหน็ดเหนื่อยยุงกินลิงกัดดีไม่ดีก็ถูกสัตว์ลัดสัตว์เลื้อยคลานกัดให้ถึงแก่ชีวิต เป็นอันว่ากิจคือการบำรุงบำเรอร่างกายที่มันเป็นอนิจจังมันไม่มีความเที่ยงไม่มีการทรงตัวเมื่อแล้วก็มันก็เป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปเกาะมันมีร่างกายเป็นโรคนิทังมันเป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บมีเบียดเบียนเป็นปกติธรรมดามันสร้างความทรมานให้แก่จิตในที่สุดมันก็เป็นอนัตตาต้องสลายไปแต่ในเมื่อมันยังไม่พังเราก็จำจะต้องเลี้ยงมันที่เราลำบากยากเข็ญก็เพราะร่างกายที่มีสภาพไม่ทรงตัวร่างกายที่มีสภาพสับปรับถ้าเป็นคนก็ครบไม่ได้เพราะเลี้ยงไม่เชื่องเห็นได้อย่างว่าร่างกายมันนำมาซึ่งความทุกข์ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เธอเห็นแล้วหรือยังว่าท่านบอกแล้วนี่ให้คิดตามท่านพูดท่านไม่ตั้งหน้าตั้งตาจำได้สัญญาให้ใช้ปัญญาคิดตามที่ท่านพูดท่านผู้เฒ่าตามบันทึกบอกเห็นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะก็ทรงมีพระบัญชาว่าอย่าเห็นแต่เวลานี้เวลาเดียวนะฉันสอนอะไรก็ตามเธอต้องจำต้องคิดต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้จิตทรงตัวตลอด24ชั่วโมงนี่ฟังอย่างนี้แล้วอึดอัดใจมากไหมพวกเราที่ฟังนี่ไหวไหมคิดไปมากหรือเปล่าหรือว่าคิดแต่เพียงอยากดีอยากเด่นอยากจะดูโทรทัศน์อยากจะฟังวิทยุอยากแต่งตัวให้มันโก้อยากจะมีความร่ำรวยแสวงหาทรัพย์สินโดยไม่ชอบธรรมหรือว่าอยากจะศึกไปแต่งงานมีลูกมีเมียกับเขามันจะได้มีความสุขเอาไงกันแน่เป็นอันว่าคำข้าวคำเดียววันนี้มันก็ไม่จบมันจะจบได้ยังไงพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ดีกว่ามองดูเวลาเหลือนาทีเดียวเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเอาแล้วเอาทุกเบื้องต้นในความจริงคำว่าทุกนี่ท่านสอนยันตีสองทุกคืน
ใช้เวลาการสอนอยู่หนึ่งเดือนย้อนไปย้อนมาเรื่องทุกข์แต่ว่าการบันทึกของท่านท่านบอกเรื่องของหนึ่งเดือนเนี่ยจะมาพูดกันให้เต็มทุกคำนะมันเป็นไปไม่ได้เหลือวิสัยที่จะบันทึกตั้งบันทึกย่อเขาไว้เอาละบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายมองดูเวลามันก็หมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทุกไว้แก่ท่านขอท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจทรงทุกไว้ในจิตว่ากิจที่เรามีชีวิตอยู่ทุกลมให้ใจเขาออกมันเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขท่านจะรักทุกข์หรือรักสุขก็เป็นกิจของท่านต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงทรงจิตให้มันจะยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ตามอัธยาศัยนำอวธรรมคำสั่งองค์สมเด็จพระจอมไตรในด้านสมาธิหรือวิปัสสนามาพิจารณาจนกว่าท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาของท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานพระกรรมฐานและสมาทานศีลแล้ว ตอนนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าตั้งใจสดับคำแนะนำในขณะที่ฟังคำแนะนำอยู่ท่านรู้เสียงตลอดทุกถ้อยคำจำได้ทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าจิตทรงสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจจำหากว่าพิจารณาไปด้วยนั่นเป็นวิปัสสนาญาณการบรรลุมรรคผลในศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องใช้อารมณ์ทั้งสองอย่างร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสสนาคำว่าสมาธิแปลว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนาแปลว่าการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาขันธ์ห้าสำหรับในวันนี้ก็จะได้เล่าเรื่องปฏิปทาของบรรดาท่านผู้เฒ่าต่อเมื่อคืนที่แล้วมารู้สึกว่าจะมายับยั้งอยู่ในตอนที่เรียกว่าทุกข์ในจุดที่เรียกว่าหาอาหารบริโภคท่านกล่าวว่าการจะบริโภคข้าวไปคำหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้างต้องใช้หม้อต้องใช้เตาต้องใช้น้ำต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่างจะต้องได้มาด้วยการเรียบแรงที่จะต้องใช้ตอนนี้ในเมื่อเรากินทุกข์เข้าไปร่างกายของเราทั้งหมดมันมีเชื้อสายของความทุกข์เป็นตัวก่อขึ้นในเมื่อเรื่องกายร่างกายมันสร้างมาด้วยความทุกข์และทางอาการของร่างกายมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นอันว่าเมื่อท่านพูดถึงความทุกข์ในเรื่องการบริโภคอาหารจบต่อมาท่านก็ทรงตรัสต่อไปว่าสัมภเกสีข้าวสารที่เราจะนำมาเป็นข้าวสุกนี้มันมีทุกข์เพราะอาศัยเราต้องนำข้าวสารมานำน้ำมานำเตามานำฟืนคือเชื้อไฟหาไฟให้เกิดอาการทำอย่างนี้ต้องใช้แรงงานในการทำอย่างนี้มันก็ไม่มีที่สุดของชีวิตถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำกิจอย่างนี้อยู่ทุกวันวันละหลายครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวเช้าเวลาเดียวมันก็ไม่อิ่มไปตลอดวันวันหนึ่งเราก็บริโภคทุกวันนั่นชื่อว่าเรากินทุกอาหารทุกชิ้นที่เรากินเข้าไปได้มาด้วยแรงงานการทำงานแสวงหาเงินหาทองหาทรัพย์หาสินมาเพื่อเป็นอาหาร
ให้มีอาหารปรากฏมันเป็นอาการของความทุกข์ในคนที่กินอาหารอยู่อย่างนี้ตลอดกาลเขาจะหาสุขคือจุดจบไม่ต้องทำกิจอย่างนี้เมื่อไหร่เป็นอันว่าหาไม่ได้ถ้าตายแล้วเกิดใหม่มันก็กินอย่างนี้เมื่อเราจะกินมันก็กินทุกข์จะหามากินมันก็มีความทุกข์เธอจงเห็นทุกข์ในปัจจุบันที่เรียกว่านิพพัตตทุกข์เสียก่อนนิพพัตตทุกข์คือทุกข์เนืองนิดที่มีอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วกิจอื่นที่ติดตามมาเนื่องจากอาหารนั่นคืออะไรน้ำที่บริโภคเข้าไปมากร่างกายใช้เหลือความต้องการก็เกลือทิ้งมาเป็นปัสสาวะขณะและอาหารก็เช่นเดียวกันที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นกากที่เราเรียกกันว่าอุจจาระเมื่อร่างกายต้องถ่ายน้ำที่ไม่ต้องการระบายอาหารที่ไม่ต้องการที่เราเรียกกันว่าปวดอุจจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ก็ได้เรียนถามท่านมาตามคำบันทึกท่านกล่าวว่าได้กราบทูลตอบท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะ และเป็นความทุกข์ที่เหลือที่จะทนไม่ใช่ทนได้ยากเออทนไม่ไหวท่านก็ต้องตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงจำไว้ว่าอาหารนี่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขอาหารเป็นปัจจัยที่เกิดทุกข์จะหาสุขจากอาหารจริงๆนั้นมันไม่มีต่อไปองค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ทรงตรัสว่าเธอจงคิดไว้เสมอว่าชีวิตคือเลือดเนื้อและร่างกายถ้ายังมีอยู่เพียงใดคำว่าหมดทุกข์ไม่มีเราจะต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะสิ้นทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยเห็นว่าสภาพคือร่างกายที่เราเกิดมานี่มันเป็นทุกข์เนื้อสมบัติที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นมันได้มาด้วยความทุกข์คืออาศัยความเหน็ดเหนื่อยเป็นของสำคัญถ้าเราไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้มามันได้มาแล้วหามาได้แล้วแทนที่จะใช้สอยให้มันเป็นการพอดีมันจะทรงตัวอยู่กับเรามันก็เปล่ามันก็สิ้นไปเสื่อมไปแล้วทำไมจึงต้องมานั่งสนใจด้วยอาหารที่จะสนใจด้วยร่างกายแต่ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ให้ทำลายร่างกายไม่ใช่ให้อดอาหารเมื่อมันเกิดมาแล้วร่างกายที่มันเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงมันมันเป็นของธรรมดา แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพึงปรารถนาในมันนั้นไม่สมควรยังมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าหน้าที่คือการบริหารร่างกายเราจะพึงทำเมื่อร่างกายต้องอะไรต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไปตั้งใจบริหารมันเข้าไว้เพื่อว่าเป็นการระงับความทุกข์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันไม่ได้หายทุกข์มันเป็นการบรรเทาความทุกข์ให้จงคิดว่าความสุขจริงๆก็คืออธิโมกขธรรมได้กระทำเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือพระนิพพานคนที่จะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยไม่ติดอยู่อาการที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือร่างกายไม่ติดอยู่ในรสอาหารนี่เป็นอันดับแรกแล้วต่อไปเธอยังถอยหลังเข้าไปส่วนใหญ่ของบุคคลที่พึงคิดเขาจะไม่คิดถึงความเป็นจริงของร่างกายและไม่คิดถึงความเป็นจริงของความเป็นทุกข์ที่แท้จริงในศัพท์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจับปลายรูปนั่นก็คือมองไม่เห็นทุกข์เข้าใจไว้เหตุที่ไม่เกิดทุกข์มันเป็นปัจจัยของความสุขคือเลี้ยงร่างกายให้อ้วนพี
พยายามทนุถนอมร่างกายนี้ไม่ให้ทรุดโทรมร่างกายต้องการอะไรหาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอเคยเห็นไหมว่าคนที่บำรุงบำเรอร่างกายอยู่เป็นปกตินี่เขามีความสุขเป็นอันว่าเธอจะหาไม่ได้ไม่มีปัจจัยส่วนใดที่จะเป็นเหตุความสุขให้เกิดขึ้นได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียวสัมภเกสีจงจำถ้อยคำนี้ไว้ให้ดีว่าร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์อาหารที่เราได้มาก็ได้มาจากความทุกข์เมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วแทนที่จะสิ้นทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากการขับถ่ายของร่างกายร่างกายเป็นโรคนิทังมันเป็นรังของโรคมันมีอาการเสียดแทงอยู่เป็นปกติทุกข์อื่นใดที่จะทุกข์ยิ่งกว่าร่างกายนั้นไม่มีคือความปรารถนาของร่างกายนี้เป็นเหตุนำมาในความทุกข์ทุกอย่างเธอจงวางภาระคือขันธ์ห้าได้แก่ร่างกายเสียแล้วนอกจากนั้นขึ้นชื่อว่าอาหารที่จะได้มาก็ลองมองหาความเป็นจริงว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองข้าวสารเป็นสำคัญที่มันมาเป็นข้าวสุกแล้วก็คนเป็นจนนอนมากที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเขาก็สารมองแต่ข้าวสุกอย่างเดียวแต่ความจริงข้าวสารที่จะมาเป็นข้าวสุกนี้มันจะเป็นขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าอารมณ์แห่งการทุกข์ไม่มีข้าวสารก็จะไม่ปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเดิมทีข้าวสารมันเป็นข้าวเปลือกการที่นำข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารมันได้มาด้วยการของความสุขหรือความทุกข์เธอมีความรู้สึกยังไงต้องตอบให้ฟังที่พระเถระผู้บันทึกได้กล่าวว่ามันเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะเพราะว่าข้าวสารที่ข้าวสุกและข้าวสารที่มาจากข้าวเปลือกข้าวเปลือกจะเป็นข้าวสารได้สมัยโบราณต้องใช้สีมือต้องซ้อมด้วยมือมันก็เป็นอาการของความทุกข์เพราะมันเหน็ดเหนื่อยแต่ถ้าสมัยปัจจุบันจะนำข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารก็จะต้องไปจ้างโรงสีข้าวสีเมื่อเขาสีให้เขาก็ต้องเก็บเงินเก็บทองการนำข้าวไปสู่โรงสีมันก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองที่ได้มาจากการไปจ้างเขาสีข้าวเราก็ได้มาได้หยาดเหงื่อแรงงานเป็นอาการของความทุกข์ท่านก็กล่าวว่าถูกแล้วข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้ต้องอาศัยแรงงานเป็นสำคัญคือแรงงานที่ทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าแรงงานที่จะทำข้าวสารและข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีก็ดีเงินที่เราจะไปจ้างเขานี่มันเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันเป็นอาการของความทุกข์นี่เป็นอนุว่าข้าวเปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้มันก็ผ่านความเป็นทุกข์มาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงถอยหลังเข้าไปอีกว่าเธอจงคิดถอยหลังลงไปดูว่าข้าวเปลือกนี่มันมาจากอะไรข้าวเปลือกที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยข้าวเปลือกที่จะมีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องอาศัยเชื้ออย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ดินพื้นที่นาที่เขาปรับปรุงดีแล้วมีคันนามีเหมืองน้ำเรียบร้อยแต่ด้วยว่าถ้าเราจะทำข้าวเปลือกให้เกิดขึ้นมันต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรกเราต้องแสวงหาที่ดินที่จะมาเป็นสมบัติของเราถ้าที่ดินนั้นมันเป็นป่า
เรายังไม่ว่ากันคิดแต่ว่าที่ดินที่มันเตียนแล้วถ้าเราจะไปซื้อที่เข้ามาเป็นสมบัติของเราของเราเราจะซื้อเอาที่นั่นมันได้โดยไม่เสียอะไรเลยหรือว่าจะได้ที่เรานั่นมาด้วยการของความเหน็ดเหนื่อยของความทุกข์การได้ที่ที่ก็ปรับปรุงดีแล้วเราต้องแลกด้วยเงินแล้วเงินที่เราหามันได้มันได้ด้วยการของความสุขและการของความทุกข์เงินแต่ละบาทเงินแต่แต่สตางค์สมัยนั้นเราจะได้มาต้องใช้หยาดเหงื่อแรงงานมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ท่านพระเถระก็ตอบท่านว่าเป็นอาการของความทุกข์ประโยคาเพราะอาศัยความเหน็ดเหนื่อยท่านถามว่าเธอพูดด้วยความรู้สึกของใจจริงหรือว่าพูดตามเหตุผลท่านพระมหาเถระผู้เฒ่าก็กราบทูลว่าพูดด้วยใจจริงที่ประกอบด้วยเหตุผลและเห็นมันแล้วผ่านมันแล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านบอกนั่นนี่แล้วจงมองหาความทุกข์ของคำข้าวคำเดียวนี่มันยุ่งอย่างนี้เมื่อมีพื้นที่นานแล้วข้าวมันจะขึ้นมาได้หรือยังถ้าเราไม่ทำอย่างอื่นท่านผู้เฒ่าก็กราบทูลบอกว่ายังไม่ขึ้นพระพุทธเจ้าค่ะท่านถามว่าต้องทำยังไงก็ถามว่าต้องไถนาต้องหว่านข้าวต้องปรับปรุงต้องหาน้ำมาเลี้ยงหล่อข้าวหาอาหารของหลานอาหารของต้นข้าวคือปุ๋ยท่านก็ถามว่าการไถนาใช้อะไรบ้างสมัยนั้นยังไม่มีรถไถท่านกราบเรียนบอกว่าต้องใช้ควายและใช้วัวลากไถต้องหาคันไถหาแอกหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ท่านกลับถามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเราได้ไม่ได้ได้ของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรายังไม่มีอยู่ก่อนเราจะหาวัวหาควายหาอุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราได้มาอย่างไรก็กราบทูลว่าถ้ามีป่าก็เราไปตัดต้นไม้มาทำคันไถท่านก็ถามว่าการตัดต้นไม้มาเป็นทำคันไถมันเหน็ดเหนื่อยไหมมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตอนนั้นท่านตอบท่านบันทึกบอกว่าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆว่าความเหน็ดเหนื่อยการจะกัดตัดต้นไม้มาแต่ละต้นเอามาถากเป็นคันไถเล็กๆซึ่งต้นไม้มันต้นใหญ่ต้องใช้กำลังแรงงานมากการจะได้วัวได้ควายมาก็ต้องซื้อเขาเงินแต่ละบาทที่ได้มาจากหยาดเหลือเงื่อแรงงานมันก็แสนยัดสาหัสก็ได้มาด้วยอาการของความทุกข์จริงๆอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่ได้มาประกอบเข้าเป็นไถแล้วก็ไถไปได้ก็ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานจากเงินจากทองบ้างจากการทำเองบ้างท่านถามว่าทรัพย์สินนั้นหลายที่หามันได้อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์อาการที่หามาท่านผู้เฒ่าก็ตอบว่าเป็นอาการของความทุกข์พระเจ้าค่ะแล้วถามต่อไปว่ามีวัวมีควายมีนาครบแล้วต้นข้าวขึ้นได้หรือยังท่านก็กราบทูลว่ายังพระเจ้าค่ะถ้าถามว่าทำยังไงต่อไปต้องไถแล้วก็หวานแล้วก็คาดแล้วก็คอยบำรุงท่านถามว่าการที่ไถนาตากแดดตากฝนต้องหวานต้องคาดแปลการของความสุขหรือความทุกข์ท่านตอบองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแปลการของความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านถามว่าเห็นแล้วหรือยังแม้แต่เพียงคำข้าวคำเดียวเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าก่อนที่นามันจะเกิดขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินซื้อพื้นที่ดินมาทำนา
เราจะได้มันมาด้วยอาการของความสุขหรือความทุกข์ต้องการตอบท่านว่าด้วยอาการของความทุกข์เพราะหนึ่งถ้าพื้นที่ดินเหล่านั้นเป็นป่าเราก็จะต้องถากถางป่าการตัดต้นไม้แต่ละต้นจนกว่าจะขาดก็เหนื่อยสายตัวเกือบขาดเมื่อตัดต้นไม้มาแล้วก็ต้องฟันเป็นท่อนเป็นตอนลากต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นออกไปพ้นพื้นที่หรือเผาทิ้งไปหลังจากนั้นจะขุดตอแต่ละตอขนต้นไม้ขึ้นเพื่อที่ดินนั้นที่พื้นนั้นเป็นที่นามันก็แสนจะเหน็ดเหนื่อยเป็นอาการของความทุกข์แล้วว่าที่นาแต่ละไร่จะเตียนลงไปได้ก็ต้องใช้กำลังแรงงานมากดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าสัมภเกสีจงจำไว้ว่าการบริโภคอาหารคำเดียวมันเป็นอาการของความทุกข์นี่โดยย่อตามบันทึกท่านบอกว่าบันทึกแต่เพียงย่อๆเท่านั้นไม่ได้บันทึกพิสดารแต่ว่าเราก็พอจะคิดกันได้ว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสอนท่านผู้เฒ่าให้มองเห็นความทุกข์จากอาหารคำเดียวที่เรากินเข้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาหารทิพย์ถ้าจะนึกขึ้นมามันก็ได้สมความปรารถนาแต่ได้ว่านี่แต่ละอย่างเนี่ยพูดในข้าวคำเดียวมันก็ทุกข์อาหารคือกับข้าวที่เข้ามาประกอบกับคำข้าวให้มันมีรสเพื่อจะดื่มกินเข้าไปได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาก็ได้มาจากอาการของความทุกข์ทั้งหมดฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงตรัสว่าสัมภเกสีเอ๋ยจงจำไม่ว่าคนเราจะเกิดมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลาการทำไร่ไถนาหรือการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออาหารการบริโภคในชีวิตนี้เราจะไม่มีโอกาสได้หยุดต้องทำตลอดชีวิตและการทำตลอดชีวิตอย่างนี้มันเป็นความสุขและความทุกข์ท่านย้อนเข้ามาอีกท่านผู้เฒ่าได้กราบทูลบอกว่าเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเห็นเธอเข้าใจความทุกข์ในเรื่องอาหารอย่างเดียวยังไม่พอว่าอาหารที่จะบริโภคเข้าไปมันเป็นทุกข์ไอ้เสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะพึงใช้มันได้มาจากการของความสุขและความทุกข์ท่านก็กราบทูลบอกว่าได้มาจากความทุกข์พระเจ้าค่ะฉะนั้นเธอมีความรู้สึกอย่างไรว่าคนที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นอยู่นี่เขามีความสุขหรือความทุกข์ท่านบอกว่าท่านกราบทูลว่าเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านก็ตรัสถามต่อไปว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่การบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีแต่การแต่งตัวอย่างเดียวอาการทางกายทั้งหมดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นตอนนี้สมเด็จพระมหามุนินทรงตรัสว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังนะแล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเมื่อมันหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเราต้องการให้มันสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงแต่มันในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็ดีมันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็ดีตาที่เคยมองใสสว่างก็พร่าหูก็หนักผมก็จะงอกเป็นดอกเหลาและยิ่งไปกว่านั้นหนังของเราที่เคยผ่องใสเต่งๆมันก็ย่อหย่อนกำลังร่างกายของเราก็หมดท้อถอยลงไปทุกทีจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาการคล่องแคล่วมาอยู่ในก่อนนี้มันทำไม่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ความไวไม่มีมีแต่ความเชื่องช้าอึดอัด
อย่างนี้เมื่อกิจการงานทุกอย่างที่เราเคยทำได้ในชั่วครู่เดียวก็เสร็จถ้าต้องใช้เวลานานขึ้นไปกว่านั้นคือตาก็ดูไม่ถนัดหูก็ฟังไม่ถนัดร่างกายก็ไม่ทรงตัวทำไม่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตามบันทึกของท่านบุตรเฒ่าแต่งเขียนบอกว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านก็ถามว่าเธอเห็นได้ยังว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะเป็นอันว่าทุกตัวนี้เป็นทุกจุดหนึ่งที่เราจะต้องพึงคิดนอกจากนั้นความทุกข์ของร่างกายในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมันมีอาการกระสับกระส่ายมันไม่มีความสุขมันไม่มีความสบายอาการเสียดแทงของทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคมันเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ท่านผู้เฒ่าได้บันทึกบอกว่ามันเป็นความทุกข์พระเจ้าค่ะท่านก็ถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเธอยังมีความปรารถนาอยู่ในร่างกายอยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีความปรารถนาในการเกิดต่อไปหรือไม่ท่านก็กราบทูลบอกว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีความปรารถนาแล้วเมื่อการละจากพุทธภูมิวิสัยตั้งใจมันเป็นสาวกภูมิก็ไม่ต้องการความเกิดท่านเองกล่าวไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอจงใช้ปัญญาหาทุกข์ให้พบถ้าเธอยังเห็นโลกนี้จุดใดจุดหนึ่งเป็นอาการของความสุขนั่นก็ชื่อว่าเธอเป็นคนไร้ปัญญาถ้าขณะใดเธอพิจารณาในมุมโลกทั้งหมดคนทุกประเภททุกขนาดทุกชั้นทุกวรรณะทุกเพศแล้วก็ทุกวัยไม่ว่าคนประเภทใดเห็นมีอาการเขามีความทุกข์แล้วก็จิตใจของเธอมีอาการไม่เยื่อใยต่ออาการของความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นปรารถนาจะทำลายให้มันสิ้นไปนั่นชื่อว่าเธอมีปัญญาสามารถจะเข้าเป็นพระอริยเจ้าได้เรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะให้โอกาสเธอ1 เดือนฉันจะไม่มาสอนเธออีกจนกว่าจะพบเวลา1 เดือนถ้าในเวลา1 เดือนที่ฉันจากไปถ้าเธอยังมีความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกยังมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิตถ้าจิตของเธอตั้งอยู่ในเห็นสภาวะของความทุกข์เป็นเอกคตารมเมื่อไรฉันจะมาสอนต่อไปอรบันดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายอาการของความทุกข์ว่ามาว่าไปมันจะเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบันดาพระโยคาวจรทุกท่านจะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันปฏิบัติไปตามอัธยาศัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสมควรสวัสดี